คินิสิสครับผมแม็กซ์ก็เอ็นทีต้องตีครับผมมาเป็นเกษตรครับแหมเอาแอบผมทำไมล่ะพอถึงตามผมแล้วเอาแอบเลยวาน้อยครับมาจ้าครับพี่ชู้ครับกับคาเฟนี่ครับนะฮะทนายของโมนาครับหรือว่าโมนาลิซ่านั่นเองครับผมเล่นซิลครับนอนนันเป็นเวเลสและดิววี่เป็นทนายของเซฟิล่าครับโอ้ช่วงนี้ดิววี่สปินค่อนข้างฮิตนะพี่ใช่ครับดีเหมือนกันนะตัวรวมเดี๋ยวนี้พกสปินกันเยอะเลยฮะดิสปินเนี่ยไม่ใช่แค่จังหวะเข้าและจังหวะออกมันได้ในเรื่องของการเติมเลนด้วยมันวิ่งไปทันเพื่อนอะไรอย่างนี้เรียกว่าจังหวะที่ต้องการนี่คือติดในทรัสวิ่งไปหาเธอได้ใช่ครับนะฮะแล้วนี่ครับดีซีครับต้องมาเจอกับเซฟิล่าครับรำคาญหน่อยเนาะโอ้แล้วเราไม่ชอบเลยฮะบอกเลยเปิงเนื้อเปิงตัวครับใช่ครับเลือดไม่มีทางเล่นแล้วครับผมโอ้โหเจ็บมากเลยฮะแล้วยิ่งพาสีก็โดนเนิร์ฟมาแล้วด้วยนะฮะใช่ครับค่อนข้างที่จะโอ้ทำไม่เนิร์ฟก็ไม่ไหวโอ้โหทั้งวันดมยืนเลยฮะยืนก็เต็มดมหญ้าก็ไปฮะทุกวันนะทั้งคู่มีเซตทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเซฟิล่าเองหรือว่าทางด้านของอีฟเน็ตเองแต่เซฟิล่าเนี่ยทำดาเมจใส่ทางด้านอีฟเน็ตใช่แต่อีฟเน็ตกับการที่ตบๆไปก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเท่าไหร่ใช่ครับใช่ครับผมใช้สกิลไปเรื่อยเดี๋ยวเลือดก็เต็มนะใช่เรื่องเลนก็ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาโยกเลนดิฮะใช่ไหมฮะมีการสลับกันเหมือนกันนะเอาไฮยาเตะหนีไปอยู่บนครับใช่ครับอย่างที่เราว่ากันนะครับเคลียร์แล้วไปไหนครับถ้าเคลียร์ไปล่างก็คือไฮยาเตะจมแน่นอนอย่างนั้นก็เอาไฮยาเตะไปเจอมาจ้าดีกว่าอาสวิตคืนนะครับสวิตกลับมาคืนนะโอ้ผมพยายามจะหาความได้เปรียบกันตั้งแต่ช่วงการจัดเลี้ยงเดินเดินไวครับเดินคุมพุ่มแน่นอนครับครับผมดีวอสเดบิวยืนดักยืนไล่อยากเห็นไหมอยากเข้ามาดูไหมอยากรู้หรือเปล่าให้ทายไม่มีใครมาเลยเมสอยู่ข้างล่างไม่มีเปิดนะฮะคุณอย่าลืมนะคาเฟนี่นี่เอาทางด้านเอาเซอร์ตะก้อนเคทันไวมากๆนะครับใช่ครับโอ้แล้วเขาเปิดก่อนเลยครับใช้จังหวะนี้แหละความได้เปรียบในด้านความเร็วในการอัพติกีดครับผมโอ้สดออกไวมากไม่จริงไวมากครับคาเฟนี่ครับพลังของเขานะใช่ครับส่วนซิลเองเนี่ยก็เป็นตัวละครที่โอเคต้องใช้เวลาใช้ไอเทมพอสมควรซึ่งเพื่อนก็ซื้อไม่ได้ในเกมนี้ก็ถือว่าใช้งานคุ้มค่าครับผมตรงนี้ฮะเป็นอัพติกีดฟรีๆฮะที่ทางอีโวสได้ไปครับผมแล้วปกติแล้วตัวโรมมิ่งเนี่ยมักจะเป็นตัวที่เอาไว้เปิดแม็กซ์มากกว่าใช่ครับโอ้ยต้องตีครับโดนดาเมจหนักมากฮะมาตามสไตล์ฮาจะเตะเลยฮะช่วงนี้ชอบแวะมาเวฟตรงกลางกันบ่อยนะและเกมนี้เป็นเซฟิล่าครับซึ่งเซฟิล่าไม่ได้เป็นโรมมิ่งแบบเปิดแม็กซ์ครับเป็นโรมมิ่งที่เป็นซีซีแล้วก็เป็นแบบเติมนะกึ่งเมจครับผมนะซึ่งก็การมาก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเมื่อสักครู่นี้ครับสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยเบสก็ยังไม่ได้รีบในการทำโมเมนตัมอะไรกับตัวเองมากนักทำไม่ได้ครับฮะจะทำถ่ายจะทำซิลโรนัลโดเลือกเนาะทำมาจ้าโกดวอล์กจริงทำเซฟิล่าทายออฟไลน์ไม่มีที่ให้แก๊งอ่ะว่าง่ายทำใครครับจริงทำเวเลสตายหรือเปล่าฮะก็เลยกลายเป็นว่าเบสต้องเล่นแบบใจเย็นๆค่อยๆเล่นค่อยไปค่อยไปตามเกมไปฮะตัวเดียวที่ทำได้ก็คือคาเฟนี่ครับซึ่งคาเฟนี่ก็น่าจะมีคนคอยคุ้มอยู่บ้างใช่เซมก็ไม่ได้ใช้เรื่องง่ายแน่นอนนะฮะตรงนี้คาเฟนี่นี่โยกอีกแล้วครับผมโยกตามครับใช่ครับโยกไปอีกครั้งหนึ่งแต่เนี่ยผมโยกเลนกันยับเลยครับผมเกมนี้แล้วครับแหมน่าสนุกครับต้องรอดูทีมไฟต์แล้วครับใช่โหดีดักครับผมโอ้อยากเยอะครับก็รู้ครับวาน้อยก็รู้ครับนะเว้ยไปให้รู้นะว่าอยู่ตรงนี้ใช่เนี่ยป้อมจะแตกนะป้อมจะแตกแต่เล่นในป้อมไหมล่ะใช่ฮะอยากได้หรือเปล่าชอบนะในป้อมน่ะอยากได้หรือเปล่าคือเกมนี้ทำให้เบสเล่นยากเลยครับเหมือนดีไซน์มาให้เป็นแบบนั้นเลยนะคือเบสเล่นยากมากๆแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าคิกแน็กถ้าทำต้นเกมต้นเกมกลางเกมไม่ได้ครับท้ายเกมมีเล่นยากครับบทเขาจะน้อยลงนะบทจะน้อยลงครับผมคือคิกแน็กเนี่ยนอกจากที่จะเป็นอาร์ตซินเก็บแบบบอลเทิร์นคิวในช่วงต้นเกมได้แล้วครับตัวในเรื่องของเอาออบเจคทีฟก็ไวด้วยแต่ทางตรงข้ามมีที่ชูที่เล่นคาเฟนี่นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเกมนี้เลยจะออกแนวค่อนข้างนิ่งๆนะเป็นมาโครเกมยิบย่อยนะตรงนี้แต่ว่าอเมซอนกันเฟดัสครับตัวที่2ครับมาแล้วนะชิตวันหลบนะฮะวอลเตอร์ได้สวยงามครับผมบางครั้งถ้าคุณไม่รู้จะหลบยังไงนะเดินเข้าไปเดินเข้าไปเห็นวงปุ๊บเดินใส่เลยครับผมเดินออกเนี่ยอาจจะไม่รอดอาจจะโดนสตันเดินเข้าไปซะโอกาสรอดอาจจะเยอะกว่าครับผมเงินไม่ได้ห่างกันครับทรงๆกันอยู่ตอนนี้ครับใช่ยังคงมาโครแมปกันอยู่ฮะโอ้ดูกดดันกันมากเลยฮะแล้วก็ไม่รีบที่จะเปิดตัวของทางด้านมังกรกันไหวด้วยนะฮะตรงนี้ในตัวที่2นะครับทางฝ่ายต่างรู้สึกถึงอันตรายแล้วสุดๆนะครับด้านบนครับด้านบนฮะโอ้โหวิ่งกันไปขบวนต้องขึ้นในแนวครับใช่ในเมื่อมังกรเอากระยาก็นี่แหละครับเก็บแล้วมาเอายามใช่นะเหมือนตอนตัวเล็กเนี่ยนะไล่ตอบเรื่อยๆครับก็เน้นว่าใครเจ็บกว่าก่อนนะครับค่อยทำเกมใช่ครับด้านบนแม็กน่าจะยืนยากครับ
โอ้โหฟูซิเลตนะครับไล่มาแล้วครับครึ่งหลอดเสียเลือดไปเยอะมากเลยนะครับสำหรับแม็กซ์ส่วนด้านล่างก็อยากได้ป้อมมากครับแต่วาน้อยไม่ให้ง่ายๆครับผมตรงนี้โอ้โหเปิดเดเจอร์เรียมเข้ามาครับตอนนั้นเสียเลือดไปเยอะมากทีเดียวครับอู้เกือบไปแบนชุกเข้ามาจังหวะนี้และมอสฟันครับไปอยู่ทางด้านตัวไฮเยเตะครับผมตรงนี้แล้วตายกันไปทั้งคู่เลยฮะรักมากกันตายกอดคอไปเลยฮะจังหวะสวยครับแต่ในทางกลับกันเหมือนหนังมันสลับหมวนอีกภาคหนึ่งก็เหมือนกันนะทำป้อมทำคนได้แต่ทางเวิร์กพอยต์ไฟติ้งฟิตยังไม่ได้ทาวเวอร์นะครับแต่ได้แล้วก็ตะก้อนเคดัสครับผมโอ้โหแล้วเหมือนว่าจะได้ป้อมด้วยหรือเปล่าครับได้ด้วยครับโอ้กลายเป็นกำไรหรือเปล่าตรงนี้เวิร์กกำไรกว่าครับครับผมเงินนำอยู่นิดนึงครับโอ้แต่สุดเข้มนะแล้วก็มาเป็นดิสเบทแล้วนะครับสำหรับทางต้องตีครับผมปัญหาตอนนี้ก็คือทางด้านของคิกแน็ตครับจะทำเกมอย่างไรนะฮะแล้วน้องตีนี่จะมีจังหวะได้คู่นายบีดหรือว่าชูริเกนพร้อมแบบสบายๆหรือเปล่าครับแต่ว่าเปิดเกมมาดีนะครับพี่ได้ไป2คิวเลยนะนะครับถือว่าเป็นเกมที่สดใสดีฮะของไฮยาเตะครับผมรวยเลยนะครับใช่แต่ก็เป็นแค่ช่วงต้นเกมนะฮะก็ต้องมาดูว่าใช้ตังค์อย่างไรคุ้มค่าเพิ่มเติมโอ้แต่เมื่อกี้นี่นอนนันโดนดาเมจไปแรงมากเลยนะฮะโดนแป๊บๆนี่เซเลยครับผมเบสเองก็ไม่ได้เล่นจังหวะนะครับก็ตามครับใช่ดูไม่รีบร้อนนะที่จะเดินเกมอะไรมากขนาดนั้นนะฮะคือไม่ให้จังหวะเลเวลแล้วก็การเก็บเงินของตัวเองเนี่ยมันดรอปลงคือไม่ได้ไปแก๊งแล้วฟรีเสียเปล่าเสียเวลาในเมื่อแก๊งไม่ได้ก็ปั๊บในเมื่อหนาหรือเอายากเดี๋ยวเอาเทมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก๊งใช่ครับเรียกว่าไม่ฝืนสังขารกับการเป็นทางด้านของซิลเองมากกว่าครับของพีดีมอเตอร์ที่พยายามไปดักแก๊งของโมนานะครับผมกลับเข้าไปกลับเข้าไปพี่ทีมเลยที่เหมือนจะไปดักแล้วยังไม่เจอจังหวะได้เข้าครับแล้ววานน้อยจะให้ออกไหมครับเรียกโอสวอกมาอย่างนี้เลยครับผมโอ้โหนี่ต้องดอบมอบฮะดีมอบละอันนี้ทิ้งให้เพื่อนละซื้อมาให้เพื่อนโอ้โหเริ่มเดินเกมคืนนะฮะโยกเลยกันไปโยกเลยกันมาฮะตรงนี้โอ้แล้วพุ่งมาครับลิฟออฟยัดพี่จูไปหนึ่งเซตกับเพื่อนหลอดครับตอนนี้พี่จูพยายามจะออกอยู่แต่ตรงนั้นมันเยอะเกินไปครับแต่แรกพี่จูก็ไม่ได้ครับโอ้ยแรงนะครับแต่เขาอยู่เยอะเกินไปใช่ครับโอ้แล้วเดเจอร์เรียมตรงนี้ครับผมอีโวสโดนดาเมจและโดนจับขึงไว้ด้วยซีซีครับพอสมควรเลยครับแต่ว่าทางเทพชินวัฒน์ครับเรื่องที่จะไปเวฟเพลียแทนที่จะปะทะตรงนี้ฮะปะทะต่อก็ไม่ใช่เรื่องดีฮะครับผมแต่เบสมาเก็บงานหรือเปล่าครับอ้าวโดนโมมาไปแล้วนะครับผมแต่ตรงนี้ครับมองไปที่บูบัมครับผมยังไงฮะอ้าวแล้วกลายเป็นแย่งไปได้ด้วยครับตรงนี้แล้วอู้หูตบหน้านอนทันตายไปเลยครับตรงนี้โอ้โหอ่ะดาบกดาเมจอะไรไปแล้วป่าเริ่มโดนบุกแล้วครับตรงนี้ฮะแล้วกลับมาคุมได้นะครับแอลซอนตะก้อนเครดัสครับโอ้โหมาโคเกมเวิร์คไฟฟิสิกส์ค่อยๆเจาะทีละเล็กทีละน้อยจริงนะต้องชมครับว่าไม่รีบใจร้อนนะครับเล่นตามสไตล์ของคิกแน็กคือเอาต้นเกมไวครับเลือกที่จะไปฟาร์มไอเทมก่อนนะครับเมื่อเขาทรงเราก็ทรงไปกับเขาโอ้โหเรียกว่าเขาเรียกว่าโฟลนะไหลไปตามน้ำฮะกับการเป็นโมนาลิซาครับที่เสียเวลาฟรีซะมากกว่ากับการดักแก๊งโอ้โหถือว่ามองเกมขาดนะกับการคอเกมด้วยฮะการเดินเกมต่างๆนะที่เวิร์กพอยต์เฟนิกซ์ฟิสทำในเกมนี้แล้วดูเงินคิกแน่ครับโอ้โหแน่นตับเลยครับ 5,700 ครับมากกว่าแครี่ซะอีกฮะสัญญาณไม่ดีเลยนะไม่ดีครับคือโอเคดับมาให้คิกแน่เล่นยากแต่ถ้ามันโอเวอร์พาวเวอร์ก็อีกเรื่องนึงนะจะเยอะอะไรอย่างนี้เนาะเงินเยอะไม่เยอะครับตรงนี้คือเงินเยอะเนี่ยจะทำให้นอนหนันเนี่ยจะยืนไม่ได้เอาครับผมเมื่อกี้ก็สังเกตได้เลยนะว่าโดนอะไรไปนิดหน่อยนอนหนันนิดไม่เอาจริงๆนะดาเมจมันแรงไปนะแต่แน่นอนว่าเวเรสนี่ไม่ใช่เป็นตัวที่แบบถึงธรรมชาติอะไรขนาดนั้นด้วยครับอูนี่โผล่ออกล่อได้นะฮะทีเดียวต้องเสียดาเมจนะครับใช่ครับผมต้องเสียแฟลชไลฟ์ออกไปนะเพื่อเป็นการเซฟตัวเองครับผมโอ้สร้างได้ก่อนได้ดีฮะส่วนตรงกลางก็ปล่อยให้ทางวาน้อยดันไปแบบซอฟๆครับผมแล้วแม็กฟรีด้วยใช่แล้วเมื่อกี้เห็นแล้วครับแม็กมงฮะคาเฟนี่แรงแค่ไหนใช่ครับนั่นคือครึ่งหลอดเลยนะครับใส่เข้าไป1ชุดนะตอนนี้เอ็กสกิลก็มีพร้อมครับผมพยายามจะค่อยๆสวนครับผมก็จะเย็นมากครับเบสไม่กระโดดนะครับในจังหวะนี้คือโดดไปได้แต่อาจจะโดนตอดแล้วตัวเองต้องกลับก็ไม่เอาอะเรียกว่าทุกความเสี่ยงที่เบสเห็นเบสจะไม่จับเลยเน้นเงินครับฮะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยคิกแน็กครับประเทศไทยใครก็ได้ครับประเทศอาร์วีใครก็ได้ครับนะฮะโฉบบับเข้าให้ฮะดอกเดียวนี่คือเห็นได้เลยครับว่าตัวบางๆทั้งหลายที่มีร่วงฮะดิวี่ทีเดียวต้องไทออฟไลน์ครับเพราะถ้าไม่ไทออฟไลน์เนี่ยไม่แน่ใจว่าครั้งที่สองจะยืนไหวหรือเปล่าหรือว่าจะได้กดไทหรือเปล่าโอ้จะ15แล้วครับไวเกินไปเอ้าแล้วเช็คพอดีเฟสเช็คก็บอกเบสตายเลยครับก่อนตายไปจังหวะเมื่อกี้ครับผมเห็นไฮเดอร์ออยเทพมาเป็นทางด้านของเมดิเลียนออฟทอยโอ้น
น่าสนใจครับตรงนี้และเหมือนว่าอยากจะไดฟ์ดูครับผมไดฟ์ทางคินิสิสครับผมโอ้โหชุดใหญ่ครับตรงนี้แต่โมนาต้องถอยมาครับไม่ได้ครับผมตรงนี้โอ้ส่วนด้านบนครับมีการประท่าเหมือนกันนะเป็นเจ้าเรียมครับผมเดี๋ยวแค่ยื้อไว้นะครับแล้วก็เดินออกไปครับเลดบุตรรัชครับไปแล้วเรียบร้อยฟอร์มสนจริงครับพร้อมไฟติ้งฟิตฮะในทัวร์นาเมนต์นี้ครับแต่ว่าโอ้ยชื่อรางวัลครับใส่ชุดใหญ่ทุกโพสต์วอลครับผมไล่ตามแน่นอนครับตรงนี้ครับมาแล้วฮะจะทันหรือเปล่าครับริกเกอร์เข้ามาปาดหนึ่งทีขออีกบัฟหนึ่งครับโอ้หลบไม่ต้องสวยแล้วจุ๊กออกมาตรงนี้ครับโอ้โหชายนิกไลท์ออกมากับแบดดี้ไลท์แล้วไล่ตีมาครับผมนอนนั้นครับพยายามจะยื้อไว้ครับยังคงเหนียวอยู่ครับอันพิทิตเมาแล้วออกมาได้ครับผมโอ้โหเทพชิตตะวันแต่ตกกลางเหมือนกันครับจีอีซี่โดนอีวอสหลบถึงฮะกลายเป็นพอถุงเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวิร์คพอยต์ไฟติ้งฟิตมีไอเทมโอ้แต่ว่าตอนนี้โอ้ยลงเทพชิตวันโดนเก็บด้วยครับโดนนอนนันโซโลคิวฮะโอ้เหมือนจะยังไม่ยอมกลับครับพี่น่าจะโดนวีนอลไหมโอ้โหเซอร์ไพรส์ไปฮะตรงนี้อีโวสเริ่มกลับมาแล้วครับในสถานการณ์ตอนนี้ครับเวิร์คพอยต์ไฟติ้งฟิตครับตายทีละตัวฮะตัดบูวับอยู่หรือเปล่าครับทางด้านของซิลฮะโมนาลิซาใช่ครับรอตัดอยู่ครับปาดเข้าให้ครับผมโอ้โหปาดเข้าไปเติมเติมเติมตอนนั้นโอมาตอนนั้นตามมาเติมครับผมคุณได้รับด่วนหนึ่งถุงครับผมโอ้เสี้ยวพริบตาเดียวนะครับเปลี่ยนจากเสียเปรียบอยู่กลับมาได้เปรียบเลยโอ้โหอะอีโวก็ใจเย็นใจเรื่องเลยนะเนี่ยใจเย็นแบบเอาเรื่องเลยแล้วนอนนั้นเริ่มมีบทแล้วนะเฮ้ยน้องตีเอ้ยฮัลโหลพี่จอยพี่ตายไปแล้วครับผมโอ้โหวิ่งอย่างไวสุดสุดเลดไล่ตามมาครับตรงนี้แล้วมีจีซี่คอยมารับครับผมต้องการทดสอบความแข็งแกร่งโอ้พอนันยืนได้นี่เกมเริ่มเปลี่ยนครับฮะตอนแรกนี่คือเขายืนไม่ได้นะเพราะว่าของเขายังไม่มาฟอสเคสเขายังไม่มาเนาะพอเริ่มมาปุ๊บก็นี่แหละครับได้เริ่มเล่นตามสายพานของตัวเองนะสำหรับตรงนั้นฮะไฮยาเตะออกไม่ได้เล่นน้องถอยไวนะครับครับผมกันทางด้านของซิลเซกิล่าแล้วก็มาจ้าด้วยครับแต่จะทำให้ดาเมจอุ่นช้าไปหรือเปล่าใช่ครับยอมแลกมาเพื่อการป้องกันครับวาน้อยครับโพสต์บอลออกไปที่สวยครับเอาลูกเล่นถูกรัดเข้าไปด้วยครับต้องกดเดเจอร์เรียบออกมาเบสรออยู่ด้านขวานะครับรอโฉบอยู่หรือเปล่าฮะเบสเลือดยังลังเลอยู่ไม่เข้าและจีซี่เข้ามาตรงนี้โฉบเข้ามาแล้วกลายเป็นจีซี่ที่ตายเองแล้วเบสเสียจังหวะในการเข้าไปแล้วและไม่มีทางออกครับโอ้โหแย่ครับตอนนี้ครับเบิร์กไฟเบอร์ฟินโดนล้อทีละคนแล้วทางแทบชิตวันโอ้ใช่ทุกอย่างตรงนี้และพยายามถอยออกมาโอ้โหสมกับเป็นพันช้าจริงยังไงครับสุดเทพด้านหลังก็คือดิซิสโดดเข้ามาใส่ครับแม็กครับโดดไปชุดใหญ่เซนอนนันเทพชิตวันรอจังหวะอยู่ตรงนี้แต่ครับชาริกไลมาได้แล้วก็ไปหนึ่งทีแต่ว่าตรงนี้ไม่สามารถเข้าไปต่อได้อะเป็นไปอย่างที่เราว่ากันไว้ครับและยังไม่จบมาเข้ามาจะแลกกันครับโมนาลิซากับทางด้านของเทพชิตวันแต่ออกไปแล้วฮะโอ้โหไฟเมื่อกี้นี้เห็นชัดเลยครับเบสไม่รู้จะเข้ายังไงครับคลิกแนกหาเป้าหมายไม่เจอสุดท้ายต้องกระโดดใส่นอนนั่นแล้วนอนนั่นแข็งพอที่จะรับไหวเอาละฮะตรงนี้แต่ว่าสถานการณ์โดยรวมถือว่าอีโวสเดบิวต์ยังคงได้เปรียบอยู่ฮะเบสไม่รู้จะกระโดดหาใครเลยครับจังหวะเมื่อกี้นี้คือแกหมุนอยู่นานมากเลยนะหมุนอยู่นานมากมันโดดไม่ได้มันติดนอนนั่นครับครับผมคือถ้าไม่จัดการนอนนั่นรับรองการันตีได้แล้วเข้าไปเดี๋ยวไม่ได้ออกแน่ฮะทีนี้แหละครับมีปัญหาแล้วครับตอนนี้ฮะน้ำหนักการคุมเกมอยู่ที่อีวอสเดบิวต์แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้อยู่ฮะมาคุมที่อเวนเซอร์ดักกันควีดัสครับตอนนี้ยังไม่เอ็นเรสนะครับผม13นาทีครับกับตัวที่3ของอีวอสเดบิวต์ฮะโอ้โหไอเทมมาเรื่อยๆครับนอนนั่นครับแข็งมากครับเข้ามาเงียบๆเลยพี่เมลเพลย์แล้วครับตอนนี้เข้ามาเงียบๆแต่ไอเทมเพียบๆเลยนะครับโอ้แล้วไปชาร์จใส่ทางเทพชิตวันครับโอ้ไปลูบคมหนึ่งดอกครับโดนไปครึ่งหนึ่งครับผมโอ้โหชุดใหญ่จริงๆครับตอนนี้นอนนันนะไม่ค่อยมีอะไรมาหยุดเขาได้เลยครับเมื่อกี้สปินยัดเก่าตายเลยนะโอ้โหดุจริงๆหน้าบ้านแล้วครับแล้วมากับเดฟมอนิเตอร์ด้วยครับทางด้านของคินิสิตเองครับออกเป็นทางด้านของเฟลเลตูได้เอาเลยครับด้านหน้าครับฟูซิเลตโซนโอ้โหเลือดต้องตีจะไม่เหลือเล่นเอานะฮะเมื่อกี้ฟูซิเลตหนึ่งครั้งครับผมและตรงนี้เดฟมอนิเตอร์ครับต้องรีบจัดการครับตรงนี้แต่ว่าเคลียร์ยากเหลือเกินนะเคลียร์ยากครับน่าจะเสียทาวเวอร์นี้ฮะโอ้โหต้องยอมปล่อยเลยครับดีๆครับเสียไม่ถึงทาวเวอร์ครับผมเป็นโครงการนะครับ1เรกนะฮะ1ป้อมใช้การคุ้มเลยนะโอ้โหเลยครับเมสซี่ครับเจ็บครับเจ็บมากครับตรงนี้จีซี่ต้องฉาดเข้ามาตบแปะเข้ามาแต่โดนไปน้อมยัดเข้ามาลูกหายไปเลยครับตรงนี้กลายเป็นไม้ฝาเชื้อราผุนะครับโดดเข้ามาตรงนี้คิดสิพยายามจะเล่นทุกอย่างไม่สามารถเล่นไปอยู่ได้โดดเข้ามาคุณไอเมสเก็บไป2ตัวทีเดียวด้านหน้ายังไงอยู่ครับชิตวันรอคุณดาวสกิลอยู่นะครับแต่ว่าเบสพยายามชกเข้ามาแต่โมนาออกไปพอดีและด้านขวาต้องตีกว่าจะตายแต่ล่าคนลงตัวลงมาด้วยและชิตวันด้านบนครับไปเก็บตัวของซิลไปได้เหลือเพียง1ต่อ1ตัวเท่านั้นกับเบสที่ยังคงกลับไม่ได้อยู่ฮะโอ้ทำได้ดีครับทางด้านของเวิร์คคอนเฟดิ้งฟิตครับในไฟนี้ครับ
เหลือมาจ้าคนเดียวเท่านั้นเองฮะอีเวสเดบิวต์คือจังหวะเมื่อกี้เนี้ยต้องชมทั้งสี่นะที่ในบิดเก็บไปสองนะครับโอ้โหดาเมจเมื่อกี้นี่คือแบบปิดหน้าคว่ำเลยอะคือเสี้ยวนาทีวินาทีเมื่อกี้เนี้ยเราเดาไม่ออกจริงๆครับว่าใครจะชนะไฟเมื่อกี้นี้ใช่ครับแล้วตรงนี้แรงกันทั้งคู่ฮะตรงนี้ฮะโซนไว้ครับโซนไว้ฮะทางเวิร์กพอยต์ครับผมเหมือนตัวที่มีบัฟนะครับใช่ฮะโอ้โหได้ไปแล้วเรียบร้อยฮะอยู่กับเบสครับผมตรงนี้ดาเมจซิ่งผัดกันได้เปรียบอะโอ้โหสมก็เป็นคู่ชิงนะฮะจริงๆเลยครับผู้ชมครับโอ้แรงดีไม่มีตกครับทั้งคู่เวิร์กพอยต์ไฟติ้งฟิตเองตอนนี้เครื่องไม่ได้ล้าครับครับเหมือนเครื่องจะติดซะมากกว่าอีเวสเดบิวต์เองหลังจากที่พักไปนานตอนนี้เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะต้องคงต้องหาทางคุมพิชูให้มากกว่านี้ครับโอ้โหแล้วโอ้ยแล้วด้านหน้าครับสีซี่ครับโดนไปครึ่งหลอดครับเจ็บมากครับดาเมจแรงจริงยืนไม่ไหวนะตอนนี้ทางกับการเนี่ยว่าคอยเฟดดิ้งฟิตครับจะมีแม็กนะฮะคอยสปีดพุชอยู่ตลอดเวลาครับผมแล้วการหยุดแม็กให้เข้าแครี่ในเป็นเรื่องใหญ่โอ้พูดได้แต่ทำยากมากๆเลยนะฮะโอ้แล้วดูน้องตีครับออกก่อนเกิดครับกับทางด้านของเดฟิโคฮะคือยังไงก็จะอยู่ในไฟครับไม่ตายง่ายๆโดนเบิร์ดกระเด้งทีนึงอ่ะตายอีกทีนึงเดี๋ยวโดดแล้วก็เกิดมาอีกทีนึงเป็นอีกเหตุผลนึงหรือเปล่าด้วยครับพี่ตีครับเพราะว่าตอนนี้สเกลลิลิน่ามาแตะตัวแล้วนะครับใช่ครับลิลิน่าจะแรงนะครับคือเหมือนเขายอมเนอะที่แบบให้ตัวเองตายช้าๆแต่ว่าอย่างน้อยๆคือดาเมจยังไม่ตกด้วยขอให้ตัวเองยืนไว้ได้นานนะฮะให้ฝั่งตรงข้ามอ่ะโฟกัสใครล่ะโฟกัสคิกซี่นะโฟกัสแม็กหรือโฟกัสไฮยาเตะหรือโฟกัสอีเดน่าคิกแดกใช่ไหมฮะการคิกแดกใช่ครับครับผมโอ้ระดับเพลเยอร์ฮะตรงนี้ครับผมไม่ใช่เรื่องยากฮะเสร็จทางตัวสองครบทีมแล้วพี่ติไวมากครับโอ้โหนี่คือตอนแรกเลือกภาคกันช่วงต้นเกมใช่ไหมนี่คือเวิร์กพอยต์ได้เปรียบใช่ไหมแล้วอีโวสก็กลับมาและนี่กลับมาที่เวิร์กพอยต์ที่พยายามคุมออบเจคทีฟได้ฮะคือตอนแรกผมมาถึงอีโวได้เปรียบก่อนฮะแล้วเวิร์กพอยต์ไม่ไฟแล้วกลับไปฟาร์มครับผมได้เปรียบเสียเปรียบตามนั้นเลยครับนี่คุณสมาร์บอกเลยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเกมนี้กินกันไม่ลงไม่ง่ายนะถึงแม้ว่าจะเสียทางทาวเวอร์ไปครับแล้วปล่อยเรดแบบไกลครับทางด้านผมนะมาแล้วครับเบสครับด้านล่างเองครับมาจ้าครับของทางด้านหนุ่มวาน้อยก็คอยสปีดพุชดันอยู่ฮะโอ้แยกดันกันไปตอนนี้แต่ว่าทางอีโวสอยู่ข้างล่างกันหมดเลยนะครับสังเกตดีๆนะฮะดันเวฟตรงกลางมาแล้วด้วยครับผมเขาไม่สนใจข้างบนเลยนะเขาจะเจาะข้างล่างฮะก็ในเมื่อแม็กไปเติมได้ก็มาเติมแม็กเนี่ยแหละครับนี่แหละยัดหน้าแม็กเลยครับลิฟต์ออฟมาแล้วนะครับจะพุ่งไม่พุ่งพุ่งจริงๆแล้วครับผมไปโดนหาปิจูครับพวงก็ไปหนึ่งเซนครับปิจูไม่ตายครับตรงนี้แม็กได้ตายเองแน่ๆครับไม่ได้กลับเลยครับตรงนี้ฮะโอ้และด้านหน้าครับโบนันก็ไม่ตายด้วยครับตรงนี้นอนนันครับพยายามจะดึงจังหวะให้เพื่อนไว้ฟูสเลตไล่ออกไปครับผมใจร้อนไปนิดนึงครับทางด้านของคอนเดนสิตครับฮะเหมือนแบบเปลืองมากฮะแบบอยากจะพุ่งหน่อยกะว่าพุ่งไปแล้วเก็บได้หรือเพื่อนมาเติมทันต่อได้นะฮะได้เสียดายเนาะขึ้นใจไปครับเอาผู้ทำตรงขึ้นใจไปเสี่ยงไปนิดนึงครับใช่ครับตอนนี้มีไฟอยู่ครับโอ้โหนายบริสเข้ามาครับนอนนันต้องวีนอกสีออกไปครับโอ้โหชิลเคนปาเข้าไปเหนือตายครับนอนนันไฮยะเตะคือไฮยะเตะครับโอ้ดาเมจเวอร์มากครับตรงนี้ครับพยายามจะเวฟเคลียร์ครับผมอีซี่ครับเดี๋ยวจะเรียนมาแล้วพยายามจะเก็บพาวเวอร์ตรงกลางนะฮะแต่เหมือนว่าเวฟทิปหมดไปก่อนครับผมน่าเสียดายมากไฮยะเตะที่ไม่ได้ออกของเป็นฟูลดาเมจนะครับผมแต่ว่าก็ฟูลดาเมจก็รู้กันฟูลดาเมจนะฮะไม่ต้องคุยเยอะเลขขาวๆนะฮะขี้ขาวครับใช่ฟูลดาเมจไม่ว่านะขี้ด้วยครับใช่ฮะหัวดุกกันได้หมดครับแล้วมาตัดบูบัฟเขาได้ครับก็มาดักเนาะภาพเดิมครับภาพเดิมแวะมาดักตามสไตล์ซิลฮะน้องนั่นเองเหมือนจะขึ้นมาเป็นทางด้านของเกาะเกิดแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวยืนไหวหรือยืนไม่ไหวน้องนั่นบอกสับสนชีวิตมากเริ่มงงนะสรุปแล้วใครถือใครแรงใครกันแน่เมื่อกี้ยังสบายอยู่เลยตอนนี้ยืนไม่ไหวแล้วเอ๊ะยังไงแล้วน้องนั่นบอกว่าถ้ายืนไม่ไหวก็ไม่รู้ทำไงแล้วเพื่อนของเราเต็มแล้วเนี่ยเราแน่นเราทำได้เท่านี้เพื่อนโอ้เราไปเลยครับโอ้ยแน่นนันทันเดชอบเล่นเครื่องแล้วสิเสียลิฟออฟแล้วครับโอ้แล้วก็มีคูดาวของมันนะฮะลิฟออฟครับตอนนี้ก็เป็นโอกาสในการที่จะเคาะไฟหรือเปล่าครับอีวอสเดบิวต์แล้วแม็กไม่อยู่ในทีมไฟด้วยนะครับออกไปแยกดันนะครับครับผมโอ้นี่ไม่แปลกเลยที่เขาจะเปิดนะไม่แปลกเลยครับผมแล้วจะการได้ไหมล่ะไม่มีลิฟต์ออฟครับผมไม่มีแม็กแน่นอนครับแต่เหมือนไปยับลงว้าว
วแยกได้เฉยเลยครับตรงนี้ฮะสำหรับทักเอ็นทีต้องตีเดี๋ยวผมเสลี่ยเข้าไปหนึ่งทีแต่ว่าดักเดอะซิกไม่อยู่ในมือของนอนนั้นครับผมว้าวแล้ววิ่งออกไปทันทีครับดีซี่เสียชีวิตก่อนแทบชิดตะวันครับบอสเข้าไปหูหดไปนิดเดียวเฉยไปหนึ่งทีลองแบ็คดันตรงกลางอยู่กำลังจะเดินเข้ามาตรงนี้ครับแต่ไปทางด้านหน้ายังไม่ตายง่ายนอนนั้นยังคงถึกและตายยากเบสเกิดมาและตายไปเหมือนกันครับเช่นเดียวกับตัวโคฟี่จูยังไงต่อครับเช่นชินวันสกิลพลาดโอ้ไม่แน่ชินวันและเรียบร้อยครับตรงนี้ฮัลโหลแล้วมาแล้วครับเห็นแสงบนท้องฟ้าด้านใบกับลิฟต์ออกวิ่งเข้าไปปับเข้าให้ครับผมเรียบร้อยมีเกาะเกิดใหม่บอกไปเลยครับผมจังหวะนี้วิ่งแล้วฮะโอ้จังหวะเมื่อกี้นี้ต้องชมพิชูนะครับแกนัวอยู่ตรงนั้นอ่ะจนแกยืนรอดมานานมากเหลือเกินจริงๆครับพี่โอ้โหอยากเดี๋ยวรอดูไฮไลท์ตอนจบเกมพิชูยืนนานมากครับกว่าจะตายฮะโอ้ยเลี้ยงสุดๆจริงๆครับผมตรงนี้แต่ว่าทางด้านของทั้งคู่ครับออกตัดเลือดมาแล้วนะครับตัวสกอร์ครับเป็นดิวี่เซฟิล่าครับกับหน้าของริเลน่าของชิตวันเอาละกินกันไม่ลงฮะอย่างว่าฮะตอนนี้นี่คือการเงินที่เริ่มไม่เป็นปัจจัยแล้วนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของเอเวนเจอร์ดีกันนะซุปเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมไอเทมฟูมากจริงเกมไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าเกิน20นาทีแล้วครับคุณผู้ชมครับเงินจะ 70,000 กันแล้วครับคือเรื่องเงินเนี่ยไม่ต้องไปดูแล้วครับดูว่าใครพลาดครับโอ้โหนิดหน่อยนี่ไม่ได้ฮะตอนนี้สถานการณ์มันแบบเปราะบางมากๆเลยฮะแล้วแม็กนี่กลัวตัดเลือดไม่พอครับออกเคิร์ทแดกเกอร์มาด้วยฮะทุกอย่างอ่ะเลยครับผมคือคาร์บอมมิกาเซ่แน่นอนครับแม็กเนี่ยเป้าหมายมีแต่พุ่งชนพุ่งไปแล้วหมุนอาตัดให้หมดแล้วตัวเองก็ตายไปเพื่อนเก็บให้ด้วยเออชีวิตนี้ฉันมาเพื่อแค่นี้ฮะเกิดมาพุ่งแล้วก็ตายไปครับทุกท่านดีซีต้องถอยออกมาก่อนนะอันตรายครับบอกว่าเธอโซนไว้ครับนอนนั้นพยายามจะหาจังหวะเข้าก็ไม่รอดต้องไปดึงทีนะฮะชิตวันพยายามหาจังหวะทางด้านซ้ายแล้วแบ็คมาแล้วครับโดนโป่งก็มาหาปิจูคนดีคนเดิมครับคิดสึกเข้ามาควงหนึ่งทีปิจูยังไม่ตายง่ายตรงนี้ครับนอนนั้นก็เกือบตายก็ออกไปข้างหน้าครับอู้หูมาจ้าพยายามจะไล่ด้านหน้าออกไปแต่ว่าตรงนั้นมันเยอะมากครับเวิร์กไฟไฟดึงฟิชยังคงอยู่ครับแผนในการล้วงรอบนี้สำเร็จครับพอได้ถึง2ตัวเหตุผลที่ล้วงรอบนี้สำเร็จนะครับเพราะเคิร์ดแดกเกอร์ของเคนเนสิตเลยครับโอ้โหพอมงไปปุ๊บโบออฟสลอตเตอร์ดูดได้ไม่เต็มนะโอ้โหแล้วปิจูนี่ไวกว่าที่เคยเป็นนะไวมากๆเลยคุณผู้ชมครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้ามงไม่ตายเนี่ยหันกลับมายิงเลือดต้องเต็มนะอันนี้ไม่เต็มครับทำไมเป็นบั๊กหรือยังไงทำไมกดแล้วเลือดไม่ขึ้นเขาถัดเลือดครับรวมถึงโดนเบสถาถมเข้าไปต่อด้วยโอ้โหหายเลยครับทนทานไม่ไหวครับพี่จูบอกว่านี่มันไม่ใช่มาเฟียแต่นี่คือมาเยอะครับผมใครก็ได้ทำอะไรกับเคนิสิตทีพี่จูบอกกักทีดึงกันลงกันทีตอนลิปออมเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วสักทีฮะตรงนี้ซึ่งถ้าเรานับจริงๆแล้ว Evo's Debut ก็ไม่ได้มี CC ที่หลังจากแบ็คเข้าแล้วจะหยุดได้นะคือเบรกไม่ได้เลยแหละว่าง่ายมีทางเดียวก็คือแม็กเข้ามาแล้วต้องเบิร์ดให้แม็กตายครับผมแต่ถามว่าทำอะไรกับแม็กได้ง่ายๆแบบนั้นไหมนะฮะก็เป็นเรื่องของในเกมนะตรงนี้ก็ซิลจะยอมเสียทอร์นาโดกับแม็กหรือเปล่าถ้าซิลเสียทอร์นาโดกับแม็กก็เบสที่เล่นคิกแน็กก็ยิ้มเลยนะชอบเลยโดดง่ายเลยไปพร้อมกับพี่ชูอ่ะหายก็ไปพร้อมกันซะแล้วนี่ฮะดาร์คเลเยอร์ครับผมเวิร์กพอยต์ไฟติ้งฟิชครับไม่น่าจะมีมาทันครับสำหรับอีเวิร์กเซบิลครับตกอยู่ในมือของเวิร์กพอยต์ไฟติ้งฟิชฮะตอนนี้คู่นี้ทะยานขึ้นไปจะ 80,000 แล้วครับนี่เกมแรกครับพี่โอ้ปริญญาตีมาแล้วครับนะฮะออกสมุดมาแล้วไม่เห็นนานครับไอเทมชิ้นนี้เรียนจบแล้วเดี๋ยวสักพักก็แกร็บโอ้โหแกร็บเลยอ่ะแกร็บเลยแกร็บเลยขอมาจับมือไว้ก่อนแล้วกันครับผมโอ้แล้วนี่ครับมาเปิดอัพสตาร์กันเฟรดัสเอ็นเรชนะครับผมคือทั้งคู่มีดาเมจทั้งคู่นะครับตอนนี้ไม่ได้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบฮะแล้วชาร์จก็มาเอาตบเข้ามาโอ้โหซีซีเป็นสองตัวก็ปิจูเกิดขึ้นมาใหม่ครับผมแต่ว่าไฟด้านหน้าครับเรียกว่าเวิร์กพอยต์เฟรดัสยังคุมไฟอยู่ครับน้องตีผ่านหน้าก็ไปยิงใส่ซิลไม่สามารถออกไปได้นอนนั่งติดอยู่ด้านในแล้วยอมชาร์จโดดเข้าไปหาด้านหน้าแล้วมีดอกเกิดมาใหม่โมนาอาจจะไม่ได้ออกในไฟนี้หรือเปล่าครับโดนมาแรงรถตวนใส่ไปหวาน้อยยังไม่ตายง่ายๆครับตอนนี้โกนหัวเข้าไปอีกหนึ่งทีดึงจังหวะไว้เดวี่บอกไม่รู้จะเข้าไปช่วยยังไงและเป็นดับเบิ้ลคิวของคริกแต่ครับเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นคือเดวี่ฝืนเยอะเกินไปครับนะพยายามที่จะเอาเอฟซอนกอนเคดัสนะครับเห็นอยู่นานแล้วเออพอไปดึงพี่เห็นอยู่นานแล้วคลิปที่บ้าน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 คลิป
ไม่ใช่ตัวตาตกแต่ที่ตีตัวนั้นนะฮะไอตัวนั้นเนี่ยแตกไปแล้วโอ้ยไม่รู้เลยเราดิวี่ในป้อมโอ้โหขาป้อมอินสปอร์ตมาตรงนี้ครับป้อมแตกแล้วเรียบร้อยครับดิวี่บอกว่ายอมเสียสละเพื่อมาตุภูมิแต่ตอนนี้มาตุภูมิระเบิดครับผมและแน่นอนครับแต้มแรกครับเป็นของทางทีมเวิร์ดพอยต์ไฟติ้งจริงนะเซฟหน่อยเนาะนะครับเป็นไงบ้างพี่ดับสองทีมดีทั้งคู่ครับเป็นทีมที่ดับออกมาได้ดีทั้งคู่แท้น่าสนใจครับตรงนี้แต่ว่าโอ้ดาเมจของเวิร์คพอยต์เฟนิกซ์รวมถึงการเติมนะฮะดุทีเดียวนะครับเนี่ยดาเมจเวทดาเมจกายภาพโอ้โหคุยกันด้วยดาเมจเลยดีกว่าเอาอย่างนี้แต่ในทางกับการเนี่ยอีเวิร์คเดบิวต์เองก็ต้องเรียกว่าฮีโร่ทุกคนบาลานซ์เป็นทรงกลมนะฮะอ๋อหนักครับมาดูกันครับในเกมนี้ครับผมในแต้มที่2ฮะจะเป็นของใครนะครับผมกับเส้นทางสู่การแข่งขัน4เกม2019ครับคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยครับเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะฮะอย่าลงอันนี้ของผมของดีฮะใช้ทั้งอีสปอร์ตนะฮะมาดูกันครับเกมที่2ครับดราฟก็ออกมาแล้วครับถือว่าดราฟกันน่าสนใจฮะจินตนาการอีกไฟอันสุดแสนจะสนุกสนานกันได้เลยครับเกมที่2ครับคู่ระหว่าง Evos Debut กับเจอกับ Work Point Fighting Fish เรียบไปดูในเกมกันเลยครับเอาละครับมาเช็คชื่อกันอย่างรวดเร็วนะครับแต่นะทาง Work Point Work Point Fighting Fish นะครับผมพลาดจนได้นะฮะทางเทพชิตวันครับผมมาเป็นตัวของ Ras ครับผมน้องตีครับผมมาเป็นเอลสุนะครับ Kinesis Victor ครับ Best เป็นซิลและจีซี่ฮะเป็นตัวบอดดัมครับผมกับการข้ามบีวอสเดบิวต์ครับโมนาเป็นทางด้านของเซฟิตครับบูวีเป็นเพรนะวาน้อยเป็นเฟอร์เรนติโน่ครับนอนหนันเป็นทางด้านของทูเลนนะครับและพี่ชูครับเทวันนาฮะใช่ฮะโอ้โหดูจากแผนแต่ละฝั่งมีภารกิจอะไรบ้างไหมครับพี่ติแบบจุดหมายในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยทางด้านของอีโวสเดบิวเนี่ยชง2ตัวครับเป็นทางด้านของเทวันนาแล้วก็เฟอร์เรนติโน่นะครับโดยจะมีคู่คอมโบเป็นตัวเป็นใช้เป็นทริปเปิลคอมโบนะครับตัวล้วงตัวเปิดอย่างทางด้านของโมนาลิซ่าและสามารถเอาตัวรอดออกมาได้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเทรนที่สามารถจ่ายเอ็กคาลิเบอร์กับทางด้านของนอนันที่เล่นตูเลนกับทันเดอร์เบิร์ดในทางกลับกันเนี่ยเวิร์กพอยต์ไฟติ้งฟิตครับก็เป็นฮีโร่ทรงมั่นใจเลยล่ะเอลสุของน้องตีผมเชื่อว่าหลายๆคนยอมรับละหลายทัวร์นาเมนต์เหลือเกินกับฮีโร่ตัวนี้ที่น้องตีเล่นแล้วของจริงเล่นดีมากนะครับลิเตอร์ของเคนิสิตเองนะฮะก็ไม่ใช่ธรรมดาครับและยังมีตัวโลมบิ้งที่เรียกว่าจะเป็นก็อดเทียร์เลยก็ได้ครับอย่างเราดำใช่เรียกว่าความมั่นใจนี่หยิบมาเล่นแบบเต็มๆครับส่วนทางตัวของเทวนาสในเกมนี่คือเหนื่อยเนาะโอ้เหนื่อยมากครับเหนื่อยครับเหนื่อยเทวนาสเกมที่เจอลิเตอร์เหนื่อยครับปัญหาก็คือเบสจะดวงดีหรือเปล่าฮะกับการใช้ซิลโอ้และนี่ครับเจอเลนกับเอวานาเจอเอลโซนี่เหนื่อยครับผมจีซี่เปิดแมปให้ครับฮะมาเช็คโอ้โหแล้ววนมาเหมือนจากจะได้เลยครับผมแต่ไม่ขนาดนั้นนะฮะมามองที่ตัวของมังกรไว้ก่อนครับผมสำหรับทางเวิร์กพอยต์ฮะให้ความสำคัญกับออบเจคทีฟดีมากครับแล้วดูน้องตีฮะวางรอไว้ครับเปิดหมอกเปิดวิชั่นกันไปครับตรงนี้วิชั่นดีมากครับใช่หรือที่ในการเล่นค่อนข้างเยอะครับเฟอร์เรนติโน่ลงมาเติมไว้ครับโอ้โหลงมาเยอะมากก็4คนเลยนะเนี่ย5เลยนะครับผมโอ้โหแล้วไปกดดันสายทางเทพชิตวันไป1ดอกอ่ะเมื่อกี้นี้ปาดอกบัวไม่โดนนะฮะเอาละครับมาดึงมังกรเองครับผมสไนป์ไป1ดอกไปโดนโมนานะครับแต่ว่ารอหาจังหวะคือลักกี้ซี่ยังไม่มีตัวของวานเพซครับและต้องยอมปล่อยไปครับผมเพราะว่าจีซี่นี่แบบเข้าไปไม่ได้ฮะเข้าไปก็ทำอะไรไม่ได้ครับจริงครับดิวี่ดันออกมาอีกครับผมอย่างที่บอกครับว่าอีโวสเดบิวต์เนี่ยฮีโร่บาลานฮะรู้ว่าจะเล่นยังไงแต่ใจยากโอ้รู้แต่ว่าไม่ได้ทำง่ายนะโอ้โหแล้วกดเลือดไปครับปากครับว่าพอเลือดน้อยบอกเลยเอ็กคาลิเบอร์น่ากลัวขึ้นมาทันทีเลยครับใช่ครับเจ็บมากเลยนะจริงโอ้แต่เกมนี้ก็คล้ายๆกับเกมที่แล้วเลยนะครับเน้นการมาโคเกมฮะเบสเองต้องชมผมชมเพลเยอร์คนนี้จริงๆนะในตรงนี้ก็ยังหาทางเก็บเงินได้ครับคือผมเห็นเพลเยอร์คนนี้มาก่อนซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจะค่อนข้างที่หิวเดินทำมิ่งไม่ดีหิวหรือว่าได้แล้วตายใจร้อนนะครับเปลี่ยนไปมากเลยเปลี่ยนไปคนละคนเลยครับก็ผมเปลี่ยนไปหรือชื่อเหมือนกันเฉยคนเดียวกันใช่ไหมคนเดียวกันแล้วผมว่าผมก็ได้ยินแบบนั้นเหมือนกันครับพี่คนเดียวกันใช่คนเดียวกันหน้าตาก็เหมือนกันฮะ
เริ่มโยกมาครับตรงนี้ครับมาวิ่งแถวๆมังกรครับผมต่างฝ่ายต่างวิ่งครับรอบเมื่อสักครู่นี้จะเป็นทางเดบิววิ่งรอบนี้เวิร์กพอยต์กรุ๊ปกันไวเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามีทางเซฟิสไปดักด้านบนครับโมนาลิซาโอ้ถ้าจะได้ก็ทำได้อยู่แต่ว่าดักริกเตอร์ก็ไม่น่าง่ายขนาดนั้นหรือเปล่าฮะโอ้ลิทาเลียนไปแล้ว1ดอกนะครับผมเอาและเหมือนว่าตายจริงๆครับลิทาเลียนน่าจะหมดชาร์จแล้วฮะโอ้เอาตายจนได้ครับไปตัดสวยครับผมเป็นคิริสิทธิ์ที่โดนดักฆ่าฮะตรงนี้กลายเป็นเวิร์กพอยต์ไฟติ้งฟิตรอบนี้เดินฟรีครับเดินไปข้างล่างแบบเปรียวๆเลยฮะทำอะไรไม่ได้ครับผมโอ้แล้วไปเจอกันกลางทางนิดนึงครับผมเอลซูครับแต่ว่าก็มีจีซี่ครับยืนค้ำไม่อยู่ครับบอลดัมพิชูสบายเลยครับเกมนี้ได้ยิงป้อมพยายามจะทำเลนน้องตีนะครับเวิร์กพอยต์ไฟติ้งฟิตโอ้โหแล้วดูซูมไปแต่ว่าโรมก็เจ็บเหมือนกันครับแรกๆกันไปฮะตรงนี้เรียบร้อยครับต่างฝ่ายต่างพยายามกดดันนะฮะแน่นอนว่าอีโวสก็ไม่ยอมให้พิจูโดนรังแกแต่ฝ่ายเดียวได้ตลอดนะครับต้องส่งคนมาอยู่ตรงนี้หน่อยฮะโอ้แล้วเทพชินวันครับติดอยู่ด้านในโอ้โหโดนเห่าไปอีกหนึ่งทีนะเจ็บๆครับแต่ว่าก็ยังออกมาได้ครับตรงนี้ด้านบนเหมือนทางด้านของเคนิสิตจะไม่เป็นอย่างใจคิดครับมาเติมไม่ได้เลยครับพิเศษครับเลเวลทูเรนกับทางรัสต่างพอสมควรเลยครับ5กับ7เลยนะฮะโอ้เกิดอะไรขึ้นกับเลนกลางตรงนี้เหมือนล้าจะไปคองไฟอยู่เยอะครับเดินตามไปคองไฟแล้วถึงเวลาไม่ได้เก็บคีบครับผมเอาแล้วดิวี่ครับติดอยู่ข้างในหรือเปล่าครับโอ้แต่ว่าด้วยความถึกครับผมโอ้โหเลือดเด้งครับเลือดเด้งเดินโยกแล้วหลบได้ใช่ฮะหลบสวยครับตรงนี้ครับเอามังกรเป็นของทางเวิร์กพอยต์ครับแล้วเดินออกมาทันทีครับแต่ว่าทูเรนครับมีทันเดอร์แคลปครับผมนอนนานครับหาจังหวะในการเข้าไปครับเดฟผมใส่เบสครับแล้วทอร์นาโดพยายามจะเอาตัวรอดมาแล้วออกมาได้ด้วยครับแล้วเหมือนว่าที่ครับชินวันก็พยายามจะช่วยชีวิตของเพื่อนไม่ได้ตัวเองจะโดนด้วยหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ารอดออกไปได้แต่แลกกันมากับป๊อปตรงเลนกลางฮะโอ้รับดูครับยังตามกันต่อฮะโอ้โหแวะฟึบๆเข้ามาตรงนี้ครับได้ป๊อปไปด้วยฮะเกิดว่าก็ไม่ได้แย่มากสำหรับอีโวสฮะไม่แย่ครับเพราะจังหวะที่ไล่บวกกันอยู่ถึงแม้ว่าจะฆ่าไม่ได้แต่ฟลอเรนติโน่ของวาน้อยได้ทาวเวอร์ฟรีครับครับผมโอ้กลายเป็นสิ่งที่ได้มาแบบฟรีๆฮะของทางอีโวสครับก็คือป้อมเลนกลางซึ่งเป็นป้อมที่สำคัญด้วยใช่ครับนะน้ำหนักของป้อมไหนก็คงแน่นอนนะไม่เท่ากับเลนกลางครับป่าพลหมดแล้วโมนาลิซาจังหวะเข้าแล้วออกค่อนข้างง่ายเลยครับถึงแม้ว่าจะโดนทอร์นาโดเองแต่กินเลือดน้อยจริงๆครับผมเกมนี้ก็อย่างที่เห็นนะลิเวทานลิเวทานใช่ครับผมไม่ตายง่ายคือเน้นสิ่งให้เพื่อนนั่นแหละแจกไว้ตายยากๆนะฮะเป็นซับแทงครับใช่ฮะแล้วแต่เกมครับรายชาร์จก็พยายามเวฟเพลย์ครับตอนนั้นจะพอหรือเปล่าครับน้องตีไม่สนใจครับเอ็นทีน้องตีตีแต่ป้อมครับผมปุ๊บเด้ยันเตะเอาเด้บูมไปหนึ่งดอกครับโอลวาน้อยตายเลยครับเกิดการโซโล่คิวถึง2ที่ด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยเลือดจะไหมครับเอาน่าจะเป็นคริสิตเข้าไปด้วยครับโอ้เลสเปกเลยครับช็อตเมื่อกี้ครับนอนอ่านเนี่ยเอาดิฮะก็มาดิครับอาจจะซูมหรอจัดไปไวรุ่นโอ้โดนไปเลยครับโอ้ยและตรงนี้กินิซิสโดนชุดใหญ่ครับผมอุ้ยลิทาเลียนไปครับโดนดาเมจไม่ไหวอะกว่าลิทาเลียนนะกว่าทันเดอร์เบิร์ดจะออกลิทาเลียนหมุนครบแล้วครับแล้วเรียบร้อยครับเสร็จทัวร์นี้ไปฮะโอ้โหตรงนี้อีโวสมาดีนะเริ่มดีขึ้นแล้วครับตรงนี้ปึ๊บเจอโมนาครับมองมองนี่ตีเอาไว้ตีสักช็อตไหมโอ้ฟลอเรนติโน่ฟรีมากครับโอ้แล้วน่ากลัวนะพี่นะฟอร์เลนฟรีๆครับผมแต่เมื่อกี้ก็โดนไปดอกนึงนะฮะแต่ว่าก็สังเกตได้ฮะว่าวาน้อยก็ยังแบบเล่นได้เรื่อยๆนะตอนนี้เงิน 3,000 แล้วเหมือนจะออกเป็นมาดิเน่นอตถอยครับคราวนี้ซิลจะเล่นลำบากครับผมนั่นแหละปาดไปครับผมนั่นแหละวาน้อยบอกใส่ถอยใส่มาสิครับโอ้โหคุณปลาช่วยนั่นนะนะเอาสักหน่อยไหมเอาหน่อยไหมโอ้โหตัวมันเป็นแบบนี้บ้างคุณพอหนุ่มขายดอกไม้โอ้ยเหลือเกินตัวนี้โอ้แล้วเรียกเพื่อนมาครับอูดิวี่เข้ามาสัญญาในการเข้าชาร์จครับไถก็มาคิดสิโดนล่อซื้อโดยพ่อหนุ่มแม่โอ้โหงดงามจริงฮะแล้วได้ทาวเวอร์ต่อด้วยครับไหลแล้วครับจะได้วอทเดบิวต์ในเกมนี้ฮะโอ้แล้วจีซี่ครับออกด่วนเลยครับผมตรงนี้ฮะแต่ว่าก็คงจะฆ่าไม่ได้ครับไล่ออกไปเฉยฮะโอ้โหฟลอเรนติโน่ครับแอบยิงก่อนใช่ครับแอบดูไปฮะแอบก่อนไปครับแรกๆกันนะโอ้แต่เมื่อกี้นี่ใช้ฟลอเรนติโน่สักคุ้มเลยฮะวาน้อยมั่นใจแต่ผมว่าคูดาวใกล้จะมาแล้วนะครับคูดาวถุงมือใกล้จะมาแล้วก็เลยยื้อแล้วก็ยืนตามสไตล์แบบนี้นะฟลอเรนติโน่คุณเห็นว่าเขาใกล้จะตายแต่คุณอย่าคิดว่าเขาจะตายแล้วนะครับ มีดุเมียนครับ อย่าลองนะครับผมนะคุณคิดว่าคุณจะปิดเขาได้ครับผมจำไม่ได้เสมอว่าเขาไม่ใช่เป็นตัวแบบนั้นที่จะตายง่ายๆนะ
เป็นตัวที่บอกเลยว่าถ้าคนช่ำนะเอาลงยากจริงๆจัดจ้านนะฮะพยายามโดนนะพี่ได้ดีฮะหนึ่งเฟสครับเสียลิทาเลียนไปหนึ่งทีเดฟอบบออกซ้ายผมโอ้ยจะออกยังไงกิสิตบอกว่าไปก่อนครับได้แล้วครับได้แล้วเพื่อนเพียบก็มาเพื่อนเพียบเลยครับอู้แล้วกูปาดตอนนั้นไปครับผมตัวเดโดเข้ามาชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วหุบได้หนึ่งตัวครับผมมีทีวีครับจับตัวคนหลงได้หรือเปล่าไม่รู้จะดาเมจจะพอไหมครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวไปครับไม่เอาละนี่ครับฟลอเรนติโน่ฮะโอ้ยโอ้ยจะตายจิตวันจะตายแล้วครับผมโอ้วาน้อยยังทวงอยู่ยังทวงอยู่โอ้ให้ตายเลยแอนเดอร์สันโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยฮีโร่ตัวนี้โอ้วัดไม่ได้จริงๆครับฟลอเรนติโน่ครับไอเทม3ชิ้นโซนิกบูทเฮอร์กิเลียนเมเนตแล้วก็เป็นทนายของเมเดลินออฟจอยครับเหลือฮะเหลือเกินครับเหลือเกินพี่ชูเองนี่ก็ไม่จนนะครับก็มีตังเขาเรื่อยๆนะครับผมเล่นแบบโลโปรไฟล์ครับไม่เล่นเด็ดนะโอ้โหชุดใหญ่ดิวิโอ้โหเทนนะเมื่อกี้เทนโอ้พยายามช่วยครับพี่จูนะเอริคอสมาได้สวยครับผมแต่ว่าบอลพอยต์มาเยอะมากครับเอาแล้วโมนาโดดเข้ามาตรงนี้ครับแต่ว่าวันพิเศษมาฟริกเกอร์หลบเข้ามาได้สวยทันเดอร์เบิร์ดเข้าหน้าจีซี่เต็มๆครับพร้อมกับเอ็กคาลิเบอร์ครับเป็นการชาปนกิจศพไปฮะตรงนี้เดี๋ยวนี้ฟริกเกอร์เขาใช้พุ่งเขาพุ่งขึ้นหน้ากันหรอฟิกเกอร์เพื่อการประท้าผมนึกถึงคนใครคนหนึ่งก็ไม่รู้ฮะโอ้โหดีครับผมปับตัวนาโดปับเข้าให้ครับผมโอ้โหโดนสองรอบนะโดนสองรอบแล้วสองรอบติดเลยนะฮะนอนนั้นครับโดนซิลดักตบครับผมแต่พี่ชู่ครับเฮ้ยยังคงสาวต่อไปเอาละฮะแล้วตายเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ครับเบสครับโดนลุมยำมาโดยป้อมนะถึงป้อมนะใช่ครับแล้วถึงป้อมเลยครับตอนนี้ครับคริสติสเฟงก็มาเจอดันครับผมเจอดันแล้วด้านหน้ากับเทพชิจวันไปล่างพิจูมาตรงนี้แต่ว่าดีดิวี่ครับเป็นบอดี้การ์ดไว้ครับทำให้ต้องยุติการประทะแต่เพียงเท่านี้ฮะโอ้โหแล้ววาน้อยครับฟันป้อมซะหน่อย2ทีโอ้นะฮะคือเมื่อกี้ที่มีแบบบาดเสียวนะครับผมจังหวะที่เทพชิจวันเข้าไปแตะตัวได้นะครับผมตัวแทบสลายเลยฮะเมื่อกี้เอากับวาน้อยมั้ยล่ะน้อยโอ้โหพี่ไม่คิดจะ2นัดป้อมพี่2ป้อม2ตัวกับ1ป้อมโอ้ my godตอนนี้มีฟลอเรนติโน่ทั้งอีกตัวแล้วครับนะฮะแล้วคุณดูฟลอเรนติโน่ออกกับเทมครับคือแบบทั้งวันนะพี่เบลล์ออฟเพนครับปัดทั้งวันอ่ะตียิงไหมล่ะตีฟลอเรนติโน่บอกนะคือสายนี้คือแบบเป็นบิ้วปวดมากเลยนะผมว่าปวดจัดเลยอ่ะคือไม่ตายง่ายๆแล้วก็โอ้โหยืนดึงเลยยืนดึงมากๆแทงไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตัวเองก็มีทูดาเมจนะครับครับผมคือดาเมจอาจจะแบบว่าไม่ได้สุดเลยเหมือนที่เราเคยเห็นกันมาแต่ในทางกลับกันครับก็ชงเชงชงเชงเป็นกระบี่ไร้เทียมทานเลยครับใช่ครับวันไหนจะตายฮะไอ้คำถามโอ้เนี่ยชิตวันครับผมขึ้นมาเป็นเนี่ยโซสกอร์แล้วนะครับผมไม่ค่อยเห็นนะลาสโซสกอร์ใช่ไหมแต่เหมือนว่าเขาต้องออกเกมนี้จำเป็นครับต้องออกจริงๆไม่งั้นเอาไหนไปตายฮะจะให้ทีวีออกก็ใช่เรื่องฮะเอาแล้วมีคนโดนดักตบครับวาน้อยครับพอรูปหล่อพอรูปหล่อโอ้โหนะครับเรียกว่ามาทั้งปาร์ตี้ครับมาทั้งคณะครับตรงนี้เยอะมากๆครับโมนาลิซาไปครับดึงจังหวะกำลังเดินมานะเขากำลังเดินมาอยู่ฮะทางฝั่งเวิร์กพอยต์ฮะนอนันกักเอาไว้ครับโอ้แต่เกมนี้นอนันเริ่มหลอนนะพี่ติครับผมเขาโดดมาหลายรอบจนเขากลัวกลัวแม่น้ำกลัวเส้นป่ามากอ่ะคือเดินเข้าเลนแล้วอ่ะต้องถือเวลาเดินอ้อมนะใช่ฮะเริ่มกลัวซิลแล้วเบสหนักบ่อยจัดฮะแต่ได้อาร์ติกอร์นะครับเอ้ยชิตวัฒน์เอ้ยชุดใหญ่ชุดหนึ่งขอโมนาหน่อยโมนาตายเลยครับโอ้ไม่นะแล้วตรงนี้ครับต้องอันติมาครับพี่วีครับปาติมาไม่โดนใครฮะโอ้โหถึงครับโอ้ด้านหลังกินสิทธิ์ถึงโอ้แต่นั่นอยู่4 ตัว 4 ตัวสู่ขีดเลยครับกินสิทธิ์โอ้เป็นการวิ่งก็ไปสู่อาฮาร่าฮะเมื่อกี้นึกถึงหน้าฮะคนที่บ้านไว้แล้วก็กระโดดชาร์จเข้าไปแบบความกล้าหาญนะแต่สิ่งที่ได้มาดิไม่มีเลยฮะแกะจะอ้าวเพื่อนตามไม่ได้ใช่ไหมเหมือนเขาตามไม่ได้ฮะคือแกกะว่าเข้าถึงพี่ชูแล้วพี่ชูอ้าวหายเลยอ่ะนั่นแกโอ้โหโอ้ยตกหลักเอ้ยเดียวฮัลโหลis me นั่นอะไรมันสายล่างคุณผู้ชมเห็นมั้ยโอ้ยชายผู้นี้แม้แต่นรกก็ไม่สามารถขัดขวางได้
โอ้แม่เจ้าใครก็ได้หยุดเขาทีนั่นคือในบ้านนั่นคือในสิ่งก่อสร้างที่เขาอยู่ด้านในไม่ใช่บ้านเขาอีกต่อไปไปทั้งคู่โอ้โหกับข้าวไก่หน้าไม่อร่อยแน่พี่พุ่งตรงหิวกันเหลือเกินแล้วนี่ฮะโมนาลิซ่าอ้าวแล้วจีซี่กับทางด้านน้องจีครับแอบมาเอาทางด้านของดาร์คสเลเยอร์ครับผมก็ไม่ได้มีปัญหานะฮะจากที่ดูนี่คือไม่มีใครอยู่ฮะแม่บวกกับมันจริงๆครับพูดดีครับโอ้ฮะต้องให้เขาแล้วครับดาร์คสเลเยอร์ฮะตรงนี้ครับเป็นของทางเวิร์คไฟท์เฟนิกซ์ครับผมผมมองว่าเหมือนซุปเปอร์แมนของวาน้อยจะไม่ได้ออกมาหรือเปล่าวันนี้เหมือนเวิร์คไฟท์เฟนิกซ์จะไม่อนุญาตครับไม่อนุมัติบอกไม่เล่นเก่งตัวอื่นก็ได้คุณไม่ได้เล่นหรอกนะไม่ต้องตามเมตาหรอกไม่เอาตัวนี้เออไม่เอาอ่ะบอกเลยว่าคุณคลาร์กฮะคุณไม่ได้ออกมาหรอกเลยครับผมเอาละครับตรงนี้กับดาร์คเซเยอร์ครับอยู่กับทางด้านตัวของทางเวิร์คพอยต์ไฟนิกฟิชครับยังไม่ได้ปล่อยเรกครับแต่ว่าระหว่างริกเตอร์ข้างบนนะครับเห็นไหมฮะริกเตอร์กำลังเมามันกับการแยกดันอยู่นะครับโมนาพยายามจะเปิดนะครับผมแล้วมาฟีไวท์พริซซ์หนึ่งตัวครับเกือบโดนสองครับผมจับผูกมาเซตไฟแน่นอนครับโอ้โหแล้วโดนหมัดชิตวันไปหนึ่งทีแล้วอูทำงานตันตีกับซิลปีอาร์ติโอพยายามจะเซฟเด็กไว้แต่นอนนั้นครับโอ้โหรอดวัดรอดเฉยเลยครับผมนอนนั้นแล้วด้านหน้าก็วาน้อยไม่สามารถทนไหวครับผมเพราะว่านั้นเยอะเกินไปครับแม้แต่ชายรูปหล่อก็ไม่สามารถยืนทนได้โอ้นอนนั้นรอดก็จริงนะครับแต่ต้องยอมรับจริงๆครับว่าเอาเองจริงๆครับเบสในเกมนี้เบสในวันนี้เบสในทัวร์นาเมนต์นี้โอ้โหแต่เมื่อกี้การตัดสินใจเปิดตรงนั้นผมไม่แน่ใจเป็นไอเดียที่ดีหรือเปล่าฮะโอ้เฟเนตูดครับจังหน้าของน้องตีอะเอลสุแน่นแล้วอะแน่นตับเลยอะดาเมจนี่คือจัดมากฮะในทางกับการเราสังเกตดีนะครับสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยเคเนซิตกับเบสเองเรียกว่าปิดตายพิชูเลยนะคือปล่อยพิชูรวยนะแต่ไม่ได้ยิงฮะคือเขาเล่นไม่ได้เลยแหละโอ้โหอยากโดยไปได้ยิงหรือเปล่าอีกเรื่องที่เขาว่ากันว่าฮะเงินมีเป็นล้านนะดาเมจไม่ได้ทำอ่ะก็ไม่มีอะไรฮะโอ้โหแล้วตรงนี้ครับเริ่มกดดันตันตีครับเวิร์กพอยต์ฟินิชครับโอ้กับเวกมาเดนสเตอร์ครับตรงนี้พร้อมกับบัฟครับแต่ด้านหลังมีมาจังหวะเซอร์ไพรส์ครับจากธนาดวงดิวี่ฮะแล้วต้องถอยมาก่อนครับธนาดวงปาดก็มาปับวาน้อยหายไปก่อนคนแรกเลยครับอย่างไวฮะและหน้าตามาต่อครับตรวจเข้ามาชาร์จกับดิวี่ครับโอ้โหแต่ว่าตรงนี้ครับธนาเบิร์ดมาเต็มต้องตีซ้ายก่อนครับตอนนี้โดนดันด้วยไฟสเกลแล้วไฟนี่วอสกำลังจะมาเทมชิตาวันโดนคนและริตเตอร์ครับจากทางนั่งแท็กซี่มาอยู่ครับผมโอ้โหพี่ไปหน้าปากซอยแต่ขอโทษทีน้องแท็กซี่ไปส่งรถครับอันเดียร์กินเดือดไฟเมื่อกี้อยู่ไม่ครบนะฮะและเป็นควอดคิวของพี่จัวได้ยิงฟรีทีไรโอ้โหนี่พึ่งจะได้ใช่ไหมพี่อีวอสเดบิวชัดเจนมากครับว่าวาน้อยไม่ใช่ดาเมจครับวาน้อยเป็นตัวล่อโอ้โหคืออะไรก็ได้ครับขอให้พี่ชูได้ยิงเฮ้ยจะปิดเกมเลยนะเนี่ยโอ้ยแล้วไปชาร์จสกิลเสร็จตายแล้วลีทะเลไปแล้วตันเดอร์เบิร์ดไปยังไม่ตายก็ตายมาเจอปิดจูยิงแล้วเตรียมปิดเกมสักทีครับเอาเลยคุณผู้ชมเกมนี้ซีรีส์นี้ไปจบง่ายๆครับอีวอลเซบิลสวนได้แต้มมาเป็น1ต่อ1อ่ะขั้นต่ำแมปตอนนี้5เกมมั้ยเราจะเปิดกันก่อนนะงัดเลยนะฮะออบเจคทีฟก็7ก็จะเขาจัดว่าเจ็บพอสมควรนะคือแบบไม่ได้แบบแย่อะไรเลยนะฮะตูเลนโอมานาคอดแล้วก็วาวไฮก็ป่าระเบิดนะถ้าทำได้นะแต่ว่าจะทำได้หรือเปล่าครับรอบนี้นะฮะจัดกันไปยาวๆครับกับซีรีส์แกรนด์ไฟนอลครับผมของคู่นี้นะฮะโหเรียกว่าสูสีแทบจะกินกันไม่ลงทีเดียวฮะเป็นทางยังอีกยาวไกลครับกับเกมซีรีส์ Best of 7นะครับหรือ4ใน7ฮะในระบบ Global Band Pick นะครับผมนี่คะแนนก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกันครับสูสีมากๆฮะขั้นต่ำ5เกมเนาะอย่างที่ได้บอกไปครับ5เกมแน่นอนครับตรงนี้ครับมาเจอกันครับผมเกมที่3ครับผมนะระหว่างทางด้านตัวที่ Work Point Fighting Fish ครับเจอกับทางด้าน Evos Debut ไปดูในเกมกันเลยครับมาอย่างรวดเร็วครับผมมาครับแต่ละฝั่งนี่รู้สึกดับเป็นไงบ้างครับพี่ติทั้ง2ทีมค่อนข้างบาลานซ์กันนะครับนะ คือมีแผนของตัวเองชัดเจนนะแผนของ Evos Debut เนี่ยก็คือมีคิกแน็ตทำเกมแล้วก็ไม่ได้เห็นคอมโบคู่นี้นะตีมี่กับทางด้านของเซเนียลคู่หูอมตะคู่หูอมตะโดยมีการซูมสไนด์จากด้านนอกนะครับรวมถึงยังมีตัวอย่างอเลสเตอร์คอยล็อกนะครับตัวละครอย่างทางด้านนาคอร์ดอีกด้วยในทางกลับกันครับ Work Point Fighting Fit อยากเล่นเกมไวแน่นอนฮะโอมา
นาคอตนะครับวาวไฮรวมถึงตูเลนนะครับผมโอ้โหถึงโอมานี่คิดถึงเขาเหมือนกันนะนานมาที่ไม่ได้เจอเขาในทัวร์นาเมนต์นะครับผมผมไม่เมนโอมานะนะเมนโอมาเมนเทนนะครับผมไม่ได้เจอนานเลยหายไปนานครับเป็นตัวที่เวฟเคลียร์ไม่ได้แย่แล้วก็ซีซีหวังผลได้ด้วยแหละนะตอนนี้นะครับโอ้ตอนนี้ปรับซีซีมาหวังผลได้ง่ายมากครับคือโอเคตัวสวาร์ก็เองเนี่ยอาจจะเรียกว่าไงล่ะอาจจะเก็บกับคีปไม่ได้แล้วครับแต่พาสซีฟติดง่ายมากครับใช่แป๊บๆติดแป๊บๆติดนะโอ้โหแล้วว่าพอยัดสปรินต์วิ่งเข้ามานี่คือแบบด้านหลังนี่กระจงกระเจิงหมดนะครับที่สำคัญนะวอล์กอินทอร์เราใช้สกิล1ได้นะสไลด์ได้นะสไลด์พุ่งเข้าไปหาได้เหยื่อยังไม่นับกับสปรินต์ที่พกมานะครับผมซึ่งตอนนี้ก็สปรินต์เอาวาวไฮมาเจอกับทางด้านของเซเนียลเลยครับโอ้โหเป็นแมตช์ไม่ต้องไปเติมนู่นฉันจะอยู่นี่ฮะเป็นแมตช์อัพไม่พึงประสงค์นะครับและเขาไม่สามารถไปเติมได้ง่ายๆด้วยครับกับการเจอวาวไฮนะส่วนด้านล่างครับปิจูครับของซูเปอร์แมนก็เรื่อยๆครับผมแต่นี่เขาไม่สนใจนะครับเบสต้องตามมาช่วยๆนิดหนึ่งเนาะแล้วงัดสามโมนาครับไม่ได้จะเข้าเนาะสามเกมแล้วนะครับที่โมนามาสไตล์นี้นะมาสไตล์เพื่อที่จะแก๊งแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรกลับไปแค่ว่ามาฟรีตรงนี้ครับโอ้ปีจูครับโชว์ของอีกแล้วครับสไนแย่งได้ฮะโอ้ผีไรเฟิลนะฮะนี่คนนี้ก็ไม่ธรรมดาพูดตรงๆเอลสุเขาเนี่ยไม่ใช่แค่เกมนี้นะครับทำมาหลายเกมแล้วแหละแสดงมาเยอะครับผมโอ้แล้วมาเจอกลางทางจีซี่โดนจับเลยครับเฟิร์สปัดทันทีโดยอีโวสฮะก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าทำได้นะครับถ้าทำไม่ได้ก็จะลำบากนะครับโอมาเนี่ยโอ้เราแวะมาเอาคืนบ้างครับผมมาตกมาตัดครีปครับก็เดินออกครับมากดดันทางน้องตีบ้างฮะนี่แคมป์ด้วยนะแคมป์ด้วยนะนี่ดาคอร์สอยู่แถวนั้นพอดีครับแต่ว่าเมจิกไฟเซ่นนะครับยังไม่ขึ้นนะโอ้แล้วตายอีกแล้วเกเรสินครับด้านล่างครับโดนไดครับผมทุเรนตามเข้ามาตรงนี้ครับแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบ้างด้านล่างแล้วตายเลยครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะไปตรงนี้ครับฟิกเกอร์หนีออกมาครับข้างล่างก็บวกเหมือนกันกันจริงๆครับใช่ครับแรกกับเมื่อกี้ Thunderbird ป่ะไม่ใช่ครับใช่ปลาดาวกระจายฮะของที่ฮะใช่ครับแอปปิซึมครับผมแสงมันคล้ายแสงมันคล้ายแสงนี่แสงนะครับแล้วเมจิกไฟเซอร์ลงมาตรงนี้ครับจับน้องตีไม่ได้ครับแต่ตีซี่ยืนโซนอยู่นะครับผมวอล์กอินทองอักเข้ามาครับวานน้อยจะเข้าไปแต่เข้าไปได้ไม่สุดครับแล้วเบสยืนรออยู่จังหวะนี้จังหวะจุกหลอกครับผมไม่มีเหตุผลที่ต้องเข้าต่อเนาะนะครับแต่การถอยออกมาไปนู่นแล้วครับเคเนสิตครับใช่ครับเคเนสิตก็นะสบายใจครับแวะขึ้นมาข้างบนบ้านครับผมและโอเบสครับโอ้ตายเลยฮะโอ้ไอ้คู่นี้อเลสเตอร์เนี่ยแหละครับแสบจริงฮะสร้างปัญหาเลยนะแล้วอเลสเตอร์กับคริกแนกนี่เดินกันมันดูชัวร์มากเลยอ่ะยังไงก็ตายตัวหนึ่งครับถ้าได้จับครับครับผมมันชัวร์เหลือเกินครับตรงนี้ฮะและเบสเป็นคนที่โดนฆ่าซะด้วยฮะโอ้โหแล้วจีซี่ลำบากแล้วครับเลือดไม่ค่อยมีเลยนะเท่าเห็นหลายๆเกมนี่คือเอ้ยหลายๆไฟที่ผ่านมายืนยากครับและยังไม่นับนะฮะทางด้านของอาร์เจลิกสเปนเดอร์ของเซเนียลอีกด้วยครับผมพยายามถ่ายพยายามลองดูถ่าย2ทีครับ3ทีครับผมโอ้ยเคเดซิตบอกไม่ได้เล่นเป็นคนเดียวเอาหน่อยเอาอีกนะพอยังล่ะพอแล้วครับผมเล่นเป็นคนเดียวเหรอแดดอยู่แล้วก็อมิซอนก็เกรดัสก็ตกเป็นของทางอีวอสครับผมยืนโซนมาได้ครับเขาก็โซนมาพักหนึ่งแล้วครับเราได้มาไอ้ที่ต้องตีเราฟิกเกอร์เข้าไปยิงน้องตีหายเลยครับพี่ชูครับไม่ได้มีห่วงไม่ได้มีแหนฟิกเกอร์เลยครับจังหวะได้ต้องเอาฮะโอ้โหแล้วทีนี้เนี่ยความกดดันในแต่ละโซนของทางอีวอสที่ทำได้ดีมากครับกดดันได้จัดแล้วฆ่าวาน้อยก็ไม่ได้ฮะวาน้อยได้ยังยืนเคลียร์ได้แบบไม่รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นเลยฮะทั้งที่ก่อนหน้านี้โดนโลอยู่นะโดนไข่เขาป้อมไปนะครับไม่รู้สึกอะไรเลยเขายังเอาไม่ได้ครับเอาไม่ลงครับที่สุดพันยูโรเดวิลมีตีมี่นะครับใช่ครับเอาจับจนได้ครับจับไปที่จีซี่ครับคลิกแดกโดดมาโอ้โหดึงจับดึงตายจริงๆครับตรงนี้แอนเดอร์สเปนเดอร์เข้ามากระทำให้เบสต้องยอมถอยมาครับแล้วแถมเทพชิตวันครับไม่มีเลือดเหลือครับเกียรติต้องรีบออกแต่ว่าโดนซีซีจับเข้ามาพยายามจะหนีด้วยทางพรีไฟนะครับแต่ว่าไม่ไหวก็เป็นดับเบิลคิวของโมนาลิซ่าฮะและต้องบอกเลยครับว่าไทม์ไลน์ของ Workpoint Fighting Fit ที่เก่งที่สุดจบไปแล้วครับครับผมทำช่วงต้นเกมไม่ได้ครับป่าไม่ระเบิดนะภารกิจไม่สำเร็จโอ้โหแล้วทีนี้นี่เป็นความมันของ Evo แล้วนะพี่ตินะโอ้นอนนันบอกเลยเดี๋ยวจับให้นี่เออเป็นจับโอ้โหชุดใหญ่ครับผม LE ลงไปเยอะแล้วฟาดน้อยเข้าไปด้านหลังโล่ระเบิดหายคู่เลยครับโอ้ my god ข้างหลังไปอีก1ตัวครับและชาร์จเข้ามา
ต่อครับไม่มีจังหวะถอยกันเลยทีเดียวยิงสิตามาต่อบิลวี่ครับต้องยอมตายไปฮะตรงนี้ครับผมโอ้โหป้อมนี่คือแบบไม่เกรงใจอะไรกันทั้งนั้นนะแต่นาคอดจะไม่มีบูบับแล้วครับโดนตัดกันไปหมดเลยครับผมโอ้โหยินดีกับแฟนคลับของอีโวสเดวิลด้วยครับวาน้อยเซเนียลนะฮะท้ายเกมมาแล้วฮะโอ้โหสกิลของซีเนียลบอกเลยเนาะพี่ติ๋นเนาะตอนนี้คือเอาไม่อยู่จริงๆนะถ้าเกิดสเกลมันไปดีขนาดนี้คือมันไม่ใช่โดดลงมาเพื่อเซฟเพื่อนอย่างเดียวครับมันโดดมาแล้วมันโถมใส่เขาด้วยฮะใช่ฮะเกาะระเบิดอย่างแรงครับตัวนี้หลายคนเอ๊ะก็ยืนอยู่มีเซนเนียลตัวเดียวเมื่อกี้ทำไมเจ็บจังตีแล้วเขามีโบนัสเมทฮะเป็นเวทนะตามแม็กเลือดด้วยโอ้แล้วออบเจคทีฟนี่โดนทางอีโวสกินยับเลยครับพี่ติโอ้โหต้นเกมไม่เหมือนที่จินตนาการไว้ฮะ Work Point Fighting Fish อยู่ไม่ดีเอาซะเลยฮะโอ้แล้วใช้อเลสเตอร์นี่เรียกได้ว่าขมมากนะคุณผู้ชมครับ1จับ1ตัวใช่ครับร้องตีโอ้ไม่รอดนะครับและแน่นอนครับว่าตรงนี้พยายามจะยื้อไว้ครับแต่ยื้อไม่ไหวแน่นอนครับ3ตัวสโนบอลรัวๆแถมโอ้โหชุบจับครับมีคนมาครับอ๋อไม่ใช่ฮะจะหนีผมนะโดนดักกลางทางครับวาน้อยครับแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าโดนตัดไป1ตัวเท่านั้นนะดาร์คสเลเยอร์ไหมเปิดเลยมองอยู่ได้อยู่นะเพราะดาเมจเขาแรงเหลือนะใช่ฮะดาเมจเหลือครับพี่ชูกับทางด้านของโมนานะครับครับผมแป๊บเดียวพอนั่นเองครับโอ้โหดาเมจแรงมากครับดาร์คสเลเยอร์ครับผมเรียบร้อยครับตรงในเรื่องของอีโวสเดบิวฮะคือถ้าส่งฟอร์มมาเป็นอย่างนี้ผมบอกเลยนะว่าเวิร์กพอยต์ฟิลิปปินส์น่าจะยากอยู่นะเกมนี้ยากครับใช่ไหมฮะระยะการขึ้นบ้านการกันบ้านก็กันยากครับผู้เล่นเองจะเก็บทันเดอร์แคปก็โดนอะไรมากอ่ะสไนโดนจับด้วยดีไม่ดีโดนจับตายเลยด้วยฮะซูเปอร์แมนนะเคลียร์คลิปยากครับผมเคลียร์คลิปยากนะเว็บเคลียร์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ตามที่พิติวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับว่าทางเวิร์กพอยต์ฟิลิปปินส์เขาดับพร้อมมาเนี่ยนะฮะจะต้องเล่นเกมเร็วเล่นเกมรุกให้ได้ป่าระเบิดพร้อมป่าระเบิดโอ้โหดาเมจนั่นมันอะไรกันฮะเทพชิตวันกับหายเลยครับเช่นเดียวกับคิดเดสิตที่เลนบนครับโดนฆ่าทั้งคู่เลยครับแบบไม่ได้อะไรกลับมาครับตัวนี้ดาเมจเวอร์มากครับคุณผู้ชมฮะยังมีเดรสมอนิเตอร์อีกนะครับแล้วจับครับอีกหนึ่งศพหรือเปล่าจับหมับเข้าให้ครับผมวากิทอร์ดีแต่ดิวี่มารอซีซีจ่ายด้านหลังแล้วชาร์จก็ไว้หายคู่เลยฮะโอ้โหด้านบนมีการโซโล่คิวก็จริงนะครับแต่ว่าสถานการณ์โดยรวมนั้นยังไม่ได้เป็นใจแต่อย่างใดฮะไม่ให้กลับด้วยอ่ะดิยูโซนี่ไม่ให้กลับด้วยอ่ะจะไปไหนก็ไปไม่ให้กลับและเรกการตามดีมากไปครับเสียพิจูไปจริงครับแต่ไม่สนใจครับเพราะเรากำลังจะได้ป้อมครับเรียบร้อยครับการันตีหนึ่งป้อมครับเสร็จหน้าที่ของเรกคอนเดนเซอร์ครับทำอะไรกันมามีทางด้านของอัมสเตอร์ก้อนเคดัสอีกด้วยครับผมโอ้โหเล่นกันไม่ได้เลยครับและผมชอบเกมนี้มากพี่ติฮะอีโวสเนี่ยใช้การเดินเกมของอเลนเซอร์ได้คำว่าเกินคุ้มเลยเนาะคุ้มมากซึ่งบอกเลยว่าอเลนเซอร์ไม่ใช่เมทเทียสูงนะแต่หยิบมาเจอกับนาคอร์ดที่เป็นแอสซัสซินเทียสูงโอ้โหแล้วมันเป็นการหยิบที่คุ้มค่ามากคุณผู้ชมฮะโอ้แล้วตรงนี้ครับเรียกว่าคุ้มแบบกันแบบเด็ดเสร็จเจ็ดขาดครับอีวอสเดบิวฮะโอ้โหแล้วสเกลที่อีวอสต้องการก็มาแล้วด้วยครับผมโอ้เดซิเคิลนั่นแหละโอ้โหนี่ฮะมาเยอะมาเยอะโอ้โมนาก็มาไม่เอาเลยครับผมมีกี่คนไม่รู้อ่ะรู้แค่ว่าไม่เอาครับ3 2ชิ้นแล้วตอนนี้ครับทางตัวของซีเนียร์วาน้อยฮะโอ้โหหนาปึกนะจริงเนี่ยมีไนท์เพจฟอสเคปแล้วก็เนี่ยอะไรครับผมโอ้เบลเพจครับยังถึกฮะยืนได้ทั้งวันครับตรงนี้แล้วที่น่ากลัวก็คือปิจูรวยมากฮะโคโลโมนากลางปีกมาครับเทพชินวันครับหลบไปก่อนเลยครับหลบไปเลยฮะตรงนี้ของแรกฮะแตะตัวเมื่อไหร่ที่มีระเบิดได้ฮะปิจูรวยไม่เท่าไหร่ครับมีใครแตะต้องปิจูได้หรือยังน่าเสียก็มีนาคอร์ดรอบเดียวแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ฮะที่เหลือโป๊ะอีกตั้งดอกโอ้โหจีซี่คนเดิมไฟยังไม่ได้เข้าเลยครับกลับบ้านแล้วครับผมโอ้โหนั่นเลือดหรือบาร์โค้ดนะซอยยิกเลยใช่ไหมกำลังขึ้นเป็นตัวของกันเวทเพิ่มเติมครับทีนี้นี่ใครจะฆ่าเขาลงครับดีไม่ดีไม่ใช่ไกอาด้วยครับว่าน่าจะขึ้นพลอยเลยครับเล็ดใหญ่เลยฮะดีครับดาร์คเซเยอร์ครับไวครับผมไม่ใช่ปัญหาดาเมจล้นๆครับด้านหน้ามีไฟด้วยครับผมไปถ่วงเวลาไวครับ
ไม่ได้จะบวกแต่อย่างใดครับผมแล้วโรมมิ่งอย่างโอมาเองก็ไม่ได้เดินทะลุออกมาได้นะครับใช่ฮะผมแล้วหน้าชนกับแพ็กอเลสเตอร์ด้วยนะคือกลางโดดๆเข้ามาที่เลยครับหน้าพังหมดครับผมเอาเอาปะล่ะเอาปะเมดเอาปะล่ะเอาเอาปะล่ะมาไม่ไหวอ่ะเทพชินวัตรบอกตอนนี้คือไม่ไหวจะเทพจริงนะฮะนี่คือรองเท้าไม่ได้กันเวทด้วยนะหน้าไถเลยอ่ะคือมันถึงเวลาถึงเวลาที่เขาต้องการนะว่าน้อยบอกพยายามพยายามมานานแล้วเขาพยายามจริงนะคือแบบก่อนหน้านี้คือแบบพยายามเลนเขาบ่อยมากเลยโอ้โหแต่สิ่งที่ได้กลับมานะฮะไม่ได้อะไรมาเท่าไหร่ครับผมเอาละครับตอนนี้ครับจะมีสถานการณ์พลิกเกมที่ไหวหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องมาดูกันต่อไปครับนอนนั้นหาเหลี่ยมอยู่ครับกลางปีกมาแล้วนะครับโมนาโดนเข้ามาแต่เทพชินวัตรหลบได้สตันเข้ามาโมนาหนึ่งทีแล้วดิวี่ครับผมชาร์จเข้ามากลางวงครับผมไอติสเปนเตอร์ลงมาตรงนี้ไฟแล้วมีคนโดนจับเป็นเอ็นทีน้องตีโดนจับเข้ามาตรงนี้ใช่ครับคริสติสเข้ามาจังหวะสองไถ่เข้ามาแต่ว่าดาเมจตามอยู่ตรงไหนไม่มีแล้วปิจูยิงฟรีจังหวะนี้กับเบสเข้ามาเกี่ยวพยายามจะเก็บได้โมนาตายไปก็จริงยกมาเบสจะดึงจังหวะเก็บคนนี้ไม่ได้เดียวจริงๆเหรอโอ้เทพชินวัตรยังไม่จบไม่งานกันตัวนี้ชาร์จเข้ามาหาแล้วทันเดอร์เบิร์ดปรับเข้าให้โดนนันมาบล็อกไปแล้วเมจิกไปซัดเด็กเข้ามาพอดีคู่ดาวมามาจบกันโอ้พยายามที่จะทันเดอร์เบิร์ดเก็บให้ไหลนะครับแต่ไม่พอเขาช่วยกันรับโดนนันมารับเลยครับกางแขนรออบก่อนนะฮะวิหกสายฟ้าด้วยเดี๋ยวคุณรอดูภาพไฮไลท์นะครับคือเคนเนสิตเนี่ยเหลี่ยมสวยแล้วผักได้สวยแล้ววิ่งไปติดกับดักครับโอ้โหก็ต้องยอมแล้วครับว่าอเลสเตอร์เนี่ยวางไว้ตรงพื้นมันหลบยากจริงๆใช่ครับโอ้เอาเรื่องจริงครับเบสโดนจับโอ้ยโอ้ยดาเมจเขามีแล้วนะซีเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวแทงนะฮะอย่าไปมองก็เป็นแทงเป็นแครี่นะครับตอนนี้รถถังติดตลวดครับผมโอ้รวยมากแต่เมื่อกี้จังหวะเบสเข้ากับทางตัวของกินเนสิสก็หวาดเสียวอยู่นะฮะเมื่อกี้เกือบได้เกือบดีเนาะคือเมื่อกี้ผมมองว่าถ้าการเงินเท่ากันเลยว่าเท่ากันนี่อ่ะไม่แน่ฮะแล้วคิดเดซิสครับโอ้โดนชุดใหญ่เอาสวนครับผมอ้าวหายแล้วมีตายเกิดครับผมโอ้แล้วฟิกเกอร์ออกทันทีครับไม่รอช้าครับจีซี่บอกขอกลับด้วยใช่ไหมผมว่าถ้าเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดปะทะเราขอมาดูสูสีเท่ากันกว่านี้นี่ผมว่าอีโวสอันมีหลายอยู่นะแต่ว่าตอนนี้มันยังห่างอยู่ฮะไม่ใช่ห่างน้อยนะห่างเยอะด้วยนะอ่ะแล้วยังไงครับทันเดอร์เบิร์ดไปก่อนครับโดนันโดไปครึ่งหลอดครับอุ้ยเบสโมนาไป1เซตครับผมแรงจริงแรงจังครับที่สำคัญยังอันนี้ถ้าคุ้มจริงๆครับเกมนี้คุ้มมากฮะโอ้แต่ถึงยังไงอย่างนั้นก็เถอะครับ Work Point Freddy Fish พยายามจะสู้ได้ดีครับแต่สิ่งที่ค้ำคอเขาอยู่คือการเงินนะฮะแล้วก็ตัวโรมมิ่งเองก็ไม่ได้มีความเจ็บครับแรงนะโอ้อยู่กลางวงครับถอยเลยครับไม่เอาเลยครับผมเนี่ยเอาไปอีกดอกไหมไม่โดนนะบินแล้วครับไปปุ๊บเดี๋ยวอย่างปีกกลางเฮิมไปไม่มีวันแผ่วไปพี่นัทต้องนัดเลยยังเก่าฮะยังปั่นครับผมทุกท่านนะแต่ว่าอีโวลฟ์นี่คือไม่ได้เล้าหรืออะไรมากนะคือมองแต่ดาร์คสไลเยอร์ตอนนี้เขาได้ไป3ตัวแล้วนะไล่ไปไอ้พร้อมก็ไล่ไปตัวที่3ครับผมแต่จะจบเกมได้หรือเปล่านะเอาละครับจะมาเอาดับเบิ้ลบัฟหรือเปล่าครับนั่นแหละครับผมคิดว่าเขาน่าจะมาโซนดับเบิ้ลบัฟนี่แหละเนาะมาโซนแล้วครับตอนนี้ครับทางอีโวสเตบิลนะครับโอ้ตีนี่เลยมากเกมว่าเล่นแบบใจเย็นน้อยโซนตีมี่นี่รวยกว่าแครี่อีกฝั่งตรงข้ามอีกนะรวยกว่าเอาไฮนะครับเพราะแต่ว่าเอาไฮเกมนี้เล่นยากนะผมว่าเล่นยากระยะยิงสั้นด้วยครับผมโดนอะไรที่นิดหน่อยก็โอ้โหไม่เหลือเลือดจะเล่นแล้วครับอย่าว่าแต่จะได้ยืนยิงเลยฮะจะได้ยืนทำอะไรหรือเปล่านี่แหละมันเป็นดาบสองคมที่แลกกันมาฮะคือถ้าช่วงแรกได้สโนว์บอลคือเขาจะทำได้ใช่ครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่พลาดจากประมาณนี้ฮะวาวไฮเกมตามไม่เคยแฮปปี้ครับผมโอ้โหดับนอกจากดับเบิ้ลบัฟแล้วดับเบิ้ลมังกรด้วยฮะโอ้โหเอาหนักเอาเยอะแอมเปอร์สตาร์กอนเคดัตด้วยแล้วด้านขวาครับเคนิสิตครับจะมาขโมยครับตะเบสฮะรออยู่ครับจีซี่ทุกไปโอ้โหพวกมาจังหวะนี้ครับอุ้ยแล้วโมนาไม่ได้ครับยังไงครับเคนิสิตเอาเบสถือดักเบสซินมาตัวเดียวเฮ้ยด้านหลังเคนิสิตพยายามเสียสละตัวเองไปครับตรงนี้โอ้โหได้ครับมาคาสติวได้ฮะโอ้น้องตีน้องตีตีกลับได้ไหมตีโอ้โหว่าน้อยยืนมาฟริกเกอร์หนีเลยครับผมโอ้ยังรอดอยู่นะโ
เคทเนสิตมาขโมยครับครับซาตากอนเคดัสนะเอเลดได้โอ้นี่ฮะเป็นบัฟครับอยู่กับตัวของเบสนะฮะโอ้โหนะยังดีที่สกัดได้นะฮะตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ครับเรดมอนสเตอร์ครับยังอยู่ครับผมแต่แล้วครับโอ้เทมชิตวันก็โอ้โดนเมจิกเพรสซันครับตอนนี้เรียมเรซซี่ครับยังพอเซฟได้อยู่บ้างครับด้านหลังยังไงต่อครับเบสมาซื้อเวลาให้เพื่อนแต่ว่าจะโดนฆ่าเซฟหรือเปล่าและใช้ดังเรซซี่ไปแล้วเรียบร้อยครับตรงนี้ครับโอ้สไนไปโดนตัวหลังครับผมเฮียเซนครับตื่นขึ้นมาใหม่ครับตรงนี้แล้วโอ้วากิทอลลงมาครับแต่เอเจนสเปนเดอร์ลงมาจังหวะนี้ครับจากทางด้านวาน้อยครับจีซี่ไม่สามารถออกไปได้แล้วหน้าชนกับแพ็คอเลสเตอร์ด้านหลังมีคนพยายามมาดึงจังหวะไว้คือเบสผมตายมามีเกิดใหม่ซื้อแดนซ์เกิดใหม่หนึ่งทีเมจิกเพรสซันลงไปหนึ่งทีและออสลัดไปเรียบร้อยจีซี่ไปครับแล้วเวิร์กไฟไฟเดฟิชไทยกันทีละคนเลยครับคุณผู้ชมครับวิ่งไถกันมาตรงนี้ตีพยายามจะยืนบ้างครับแต่ว่ามันดูจะยากเกินไปฮะโอ้วาน้อยครับเมื่อกี้นี้ก้างขวางคอเลยเบสบอกแรงจังโอ้โหแรงจริงแรงจังครับอู้หายครับหายไปเลยทันทีครับไปในอากาศครับและเรียบร้อยครับแต้มนี้ครับเป็นของทางด้าน EVOS debut EVOS debut วันนี้ทำนิ่งเป๊ะจริงๆโดยเฉพาะอเลสเตอร์เกมนี้โอ้โหสร้างโมเมนตัมกับทีมเขาให้เยอะมากฮะไม่ใช่สไตล์นอนหนักเลยนะอเลสเตอร์อย่างเงี้ยตอนนี้เขาเล่นตัวบุกๆใช่ไหมปกติแล้วเขาจะเป็นตัวอักเสบดูไม่ค่อยเล่นตัวดีกับสิบสักเท่าไหร่ครับโอ้โหแต่พอมาเห็นอเลสเตอร์นี่คือจับคุ้มค่ามากๆครับคุณผู้ชมครับแล้วซุปเปอร์แมนเนี่ยจะใช้ไปแล้วนะฝั่งเขายังไม่ใช้ด้วยใช่จะมาสติลฮิตก็ไม่ได้แล้วครับโอ้แล้วปิจูกับเรียมะก็ไม่ใช่ตัวเซอร์ไพรส์อีกนะครับเป็นตัวที่เขาเล่นกันอยู่แล้วทั้งนั้นเลยฮะซึ่งเซตนี้ตรงกับเกมเมื่อช้านะครับคลิปเด็ดโดดด้วยนอนันบอกเลยครับวิ่งอยู่ดูใจเองกลับมาใจเองกลับมาใหญ่เอาละครับเกมนี้ใครจะคว้ามาได้อีกหนึ่งแต้มครับกับเส้นทางสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันครับกับรายการ4เกม2019ฮะแต้มนี้ตกในมือของ EVOS debut นะฮะหรือว่าจะเป็น Work Point Finish Win ครับในเกมนี้ต้องมารอดูกันเลยครับเรียกว่าเป็นทีมทั้ง2ทีมที่มี element of surprise หรือว่ามีสิ่งต่างๆนะที่ดูตื่นตาตื่นใจเต็มไปหมดเลยทีเดียวครับเอาละครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผมไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับ EVOS debut เจอกับ Work Point Fighting Fish ครับมาดูกันครับตรงนี้ฮะผมอยากจะดูอีกครั้งหนึ่งครับกับยีน่าคินิสิสโชว์ฟอร์มมาแล้วนะฮะทำกลัวไม่รู้ว่าแบตจะเต็มไงกลัวไม่รู้ว่าแบตจะเต็มนะโอเคครับตอนนี้เทพชิดครับผมนะพิชูกลางคุณเอ้ยยอดพิชูมากลางนะเนี่ยโอ้แล้วเป็นลินดิสเลนข้างครับผมเอาดิลินดิสเลนข้างอยู่แล้วแต่เหตุผลที่เอาพิชูมากลางเนี่ยเพราะว่าอเลสเตอร์น่าจะเคลียร์ช้าแล้วแล้วมาตรงนี้มานานแล้ววาน้อยบอกมานานแล้วเพื่อนเบสบอกของฉันรู้สภาพใครจะของของฉันฉันดึงมาโอ้นะฮะมันเป็นของฉันนะฮะฉันก็ต้องได้สิ่งที่ฉันต้องการนะฮะดึงมาตรงนั้นเลยแบบดื้อๆฮะโอ้แต่ตรงกลางครับตีบอกว่าขอหน่อยฮะสักทีโอ้ยจะตายนะตายนะโอ้เกือบตายครับผมอุ้ยนี่แหละครับมหาเทพสุริยะยอนนะระยะเป็นเขาเรียกว่าระยะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กายของเขานะฮะระยะและความรัวใช่ฮะมาได้หมดนะครับถ้ายืนวัดนะครับได้หมดครับกินทุกตัวจริงๆนะถ้ายืนวัดกันเนี่ยครับผมโอ้โหระยะก็มีซีซีก็ได้เวฟเคลียร์ไว้อีกนะครับแต่ก็นั่นแหละครับป้องกันตัวเองไม่ได้ครับผมให้เพื่อนป้องกันใช่แล้วเกมนี้มีจีซี่ครับมาคอยบัฟในเรื่องของเงินให้ซึ่งเป็นผมว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นความได้เปรียบของทางเวิร์กพอยต์เลยนะและที่สำคัญลินดิสเคลียร์คิปไม่เก่งครับเอนเทรนเมนต์เวฟหนึ่งก็แบบอึดอัดเนาะใช้ตัวสแต็กอีกนะใช้ชาร์จอีกฮะตักนะครับแคมป์ตามสูตรแหมสไตล์กองโจเลยครับเขาก็ไม่เข้าแล้วรู้ครับนะฮะอันเซอร์ดักเกิลเฟดัสครับเกิดขึ้นมาแล้วฮะตรงนี้ตามไปตามใช่ครับข้างบนมานะครับพี่ตี๋ฮะซูเปอร์แมนแต่ว่าไม่เข้ามาแล้วเอากลับเลนไปแล้วครับในทางกลับกันครับยีน่านี่มาแท็กคิดเลนกลางเรียบร้อยแล้วนะใช่ครับมาแตะเน้นรวยครับเน้นยีน่ารวยฮะ
โอแต่ยีน่าที่รวยไวอย่างที่บอกครับดับแดงแรง3เท่านะฮะคือมีเมื่อไหร่ดาเมจได้เรื่องแต่ตอนนี้ครับผมเป็นเซตอัลซัมมิชันลงมาครับอิสระก็อยู่ในมือของทางเวอร์คอยไปดิซินครับตรงนี้ฮะเทพชินวันครับถอยออกมาก่อนนะด้านหน้าครับอีโวสพยายามจะตามมาต่อนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่เป็นผลแล้วครับพยายามที่จะไม่ยืมบวกลึกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโพซิชันอาจจะตกเป็นเรียกว่าของหวานของว่าน้อยใช่ฮะส่วนเมื่อกี้ที่คิริสินก็ได้ฟาร์มฟรีไปนะครับพี่ติครับนี่คือคิริสินไม่ได้ลงมานะครับฟาร์มยาวๆฮะโหแต่สเกลเลทเกมน่ากลัวจริงนะพี่ใช่ไหมยีน่าเนี่ยนะครับผมยีน่าและยอนครับโอ้โหเลทได้เรื่องจริงฮะแต่สักทีหนึ่งครับโอ้โหแต่ชายผู้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสมาแล้วหลายครั้งนะครับซูเปอร์แมนว่าน้อยนะครับใช่แต่ช่วงแรกคงไม่อยากมีปากเสียงไปโดนอะไรกับพี่เขาหรอกนะเป็นตัวที่หยวนๆไปก่อนนะต้นเกมทำอะไรก็ทำนะฮะชั้นเวฟเคลียร์อยู่ใต้ป้อมมาฟาร์มเอาไม่สนใจใครนะมาแล้วครับสักทีนะครับไหนไม่สู้ใช่ไหมไม่สู้ใช่ไหมอ่ะสักทีหนึ่งเวฟเคลียร์หมับเข้าให้ครับผมอ่ะจะเคลียร์ไหวเปล่าเทพชิตวันมาซ้อนก็บอกว่าไม่บอกตอนนี้โอ้เซอร์ไพรส์โอ้งงเลยครับผมเจอการมาของเทพฮะไม่มีคนธรรมดาที่เห็นได้โอ้โหแล้วตรงนี้ก็ตายเหมือนกันครับโอ้โหหายไปเลยตรงนี้แล้วตบจีซี่มาตอนนั้นบอกขอข้อหน่อยขอคิวนั่นแหละครับดับเบิลคิวครับขอมีส่วนร่วมแต่ป้อมกำลังจะแตกกันต้องตีเอ็นทีต้องตีมาเรียนครับป้อมกับแตกอ่ะนอนนั้นเหลือเลือดนิดเดียวเท่านั้นครับแต่นอนนั้นบอกว่าเห็นพุ่มแล้วก็ชุ่มใจอ่ะผมชอบคำนี้ผมซื้อได้ไหมโอ้เห็นพุ่มก็ชื่นใจหวานเจี๊ยบจีซี่พยายามที่จะเชนลันแล้วนะครับไม่ถึงครับแกกระชากครับอยู่ในพุ่มฮะจะเออยู่นั่นแหละเข้าออกเข้าออกอยู่นั่นแหละหวานเจี๊ยบเลยนะฮะโอ้แต่เมื่อกี้นี้การได้คิวมาของนอนนั้นเป็นสัญญาณเกมที่ดีของลินดิสมากเลยนะครับไปป้อนคิวลินดิสไว้เยอะครับเดี๋ยวเขาโอ้ยพูดไปถัดขาดครับโอ้เดี๋ยวเบิร์ดบัฟเดี๋ยวคืนเข้าไปนะนั่นดินะแต่ใช้ตัวของอันติไปแล้วนะย้อนก็ปลอดภัยได้ครับผมลินดิสก็ใช้อันติแล้วนะใช่ใช่ดูหน้าแชมเปี้ยนอ่ะใช่ใช่พี่ดิลล่าปัดเลยนะโอเคครับมาดูกันครับตรงนี้ฮะทางอีโมสก็เริ่มเดินเกมไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับตรงนี้ฮะเดินคู่กันตลอดเลยนะโมนากับพี่จูนะไอ้คู่นี้ฆ่าชัวร์เหมือนกันนะพี่ที่แบบจับมับเข้าให้นี่คือโอกาสตายก็เยอะเหมือนกันนะดีหน้าเลยสุดเลยครับด้วยความที่มีตีมี่แล้วก็เดินแท็กงานเกือบตลอดนะครับผมคืออเลสเตอร์ไม่ได้หวังว่าตัวเองต้องรวยขนาดนั้นครับครับเน้นไปในเรื่องของการเดินเป็นเหมือนโรมมิ่งตัวที่2มากกว่าซะด้วยเหมือนออกแนวถวายให้ทีมตัวนี้นะไม่ได้สนใจเลยว่าตัวเองจะยังไงมากให้วันเดอร์กับทีน่าซะมากกว่าครับผมอ้อมไปแล้วครับด้านบนครับโอ้ยและฉากกระเป๋าจีซี่จังหวะนี้แล้วโดนทิ่มด้วยหอกฮะของทางตัวทีมี่ครับผมโดนไป1ดอกครับนอนนั้นนะด้วยความที่ไม่ได้พกฟิกเกอร์โดยเอาเสียป้อมไปแล้วเอาดึงพี่ทำยังไงเล่นบูรัชออกไปเลยครับแล้วเหมือนมีตามมาทับกันครับเหมือนว่าตรงกลางนี่แหละครับตัวจับกลางฝ่าครับเบสหวานน้อยก็พยายามจะตามมาเติมเกมครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรครับบีบให้คิริสันออกไปฮะโอ้โหปัญหาตอนนี้อย่างเดียวของอีเวิร์สเดบิวต์คือคนที่รวยของเบิร์กพอยต์เฟนิชเนี่ยเป็นตัวที่รวยแล้วมีปัญหาไงจริงเนี่ยการพูดถึงคิริสันใช่ไหมฮะทั้งกินในสิทธิ์ทั้งน้องตีเลยครับเออน่ากลัวนะพี่เนอะสองตัวนี้คือไม่ควรจะรวยได้ครับไม่ควรจะสบายใช่ไหมเพราะว่าเขาเรียกว่าตัวสร้างปัญหานะฮะทีมต้องเตรียมแก้ครับนี่ครับเวฟเรียเวฟเรียโอ้จะตายเลยครับแต่ว่าแบบที่ซาดิกิเข้ามาตรงนี้ปักเข้าให้ตายเลยครับแต่พยายามจะไถครับแต่สู้นะสู้นะตีสู้นะตีสู้นะโอ้ติดไม่ปักฟิกไปอยากจะหลบแล้วแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้ครับตรงนี้ก็มีการปะทะเหมือนกันครับผมนอนนั้นพยายามจะวิ่งเข้ามาครับเปิดเช็คก่อนครับแต่ว่านั่นแหละป้อมแล้วนะครับใช่ครับแต่ป้อมมาแล้วเรียบร้อยฮะปั๊บ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 คือพีน่าเมื่อกี้ตายแต่ว่านั่น 2-1 นะฮะใช่ครับนี่พลังของเขาจริงนะพีน่าคือ CC บางทีก็ไม่มีความหมายกับเธออืมเลยครับผมลงสกิลลง CC มาไม่ได้สนใจอะไรฮะดาเมจแรงใครก็หยุดเธอไม่ได้ถ้าคืออยากจะรับเขาก็จะรับเลยครับผมเลยครับผมแล้วพี่จูพยายามจะชาร์จเข้ามาครับ CC เลือดเหลือน้อยมากเต็มทนครับผมต้องตายไปเลยฮะตรงนี้นะครับแต่วิสซอร์ดักเกิลเพลดัสครับก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยครับผมตัวที่2อยู่ทักกับตัวของเวิร์คพอยต์ไฟนิ่งฟิชครับแล้วจะไดฟ์เข้ามาตรงนี้ครับ NT น้องตีขาป้อมเลยครับผมเทพชิตวันทำยังไงครับโอ้โหเทพก็ไม่ไหวฮะตรงนี้พอเจอ4คนครับเจอคนธรรมดาเดินดิน4คนรุมแบบนี้โอ้โหหมดการสังหารเทพในตรงนี้แต่ว่าด้านบนครับผมยีน่าฮะกำลังรับพ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 ับฮะด้านบนครับผม
คู่ชีวิตแบบติดเจ็ตสบายติดปีกแบบนี้ฮะยีน่าจะทำอะไรฮะตรงนี้มองไปที่โมนาลิซาโอ้โห1เซต2เซตบาทมาได้ไม่ใช่ต้องของไปสารครับตรงนี้อีก2คนบอกก็มาดิครับขอรับหน่อยรับ1เซตโอ้ไม่สนใจครับจะเอาด้วยจะจ้วงตัวของวาน้อยโอ้ใครก็ได้หยุดเขาดีโอ้โหด้านหลังกับจีซี่พยายามจะดึงจังหวะไว้ครับมีโอ้โหคันสองของย้อนไหลมาจากด้านหลังตะกี้สิทธิ์บอกว่าโอ้ยขอพักด้วยเถอะอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยทีบอกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยยังไม่หมดเลยตายก็ได้วะพยายามนะครับโอ้เยอะเหลือเกินไอ้สองขอพักหน่อยนอนแล้วกันสกอร์การฆ่า5ต่อ10นะครับกับเวิร์คพอยต์ไฟติ้งฟิตรวยกว่าโอ้เยอะเหลือเกินนะคุณตายเถอะจริงไม่เห็นงานแล้วก็เห็นแกมยืดนะขอนอนหน่อยแม่ไอเทมไปไอกันอยู่คนกวนครับผมคือมาเป็นฮอสเข็มกับบุกเข็มสเปียร์ครับทีน่าฮะก็ดาเมจก็มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะมาแล้วนะฮะตรงนี้โอ้โหแต่นั่นแหละครับบางทีก็เป็นตัวที่โอ้แล้วดูน้องตีดิเป็นไงฮะแน่นจังเลยฮะสองชิ้นไฟมีทารอนครับกับทางด้านของเคิร์ฟเซนตีฮะผมว่าแค่นี้ก็ยิงคนตายได้เลยนะเจ็บมากมากครับแค่2ชิ้นนี้มันก็เป็น power spike ของแบบเป็นจุดเด่นความเก่งของยอนเลยฮะโอ้โหคนตายคนตายโอ้โหฉันเดินไปไหนไปรำที่ไหนมีแต่คนตายขอมาชี้หน่อยซิว่านางรำคนนี้มันจะแน่สักแค่ไหนนะฮะโอ้โหจับขึงขาไว้ก่อนครับได้ไม่ชนะบอท่อปักไปทันทีทุกคนบอกไอ้ตัวนี้ไม่เอาอ่ะด้านหลังมาครับโอ้โหเทพชิตวันครับเดินเข้ามากางแขนมาตรงนี้ด้วยเดนเจอร์เรียนครับผมแต่ว่าด้านหลังเป็นไงพยายามจะมาได้ใส่โมนาครับวานน้อยตักมาแต่พี่กับโรมมาไถออกครับไถออกลุ้นแต่ว่าเบสเก็บคิวโมนาไปก่อนแล้วเมจิกไพรซ์นระยะเผาขนบอกสายตาของเทพเจ้าหันมามองข้าสิแล้วตรงนี้ครับผมแล้วดิววี่ก็โดนจับมาเล่นดับเบิลคิวแล้ววานน้อยบอกฉันไม่รู้จะยังไงแต่ฉันเดินถอยแล้วเดินออกไปแบบสงบนะฮะออกไปเลยครับตรงนี้วานน้อยบอกปิดคันเร่งไปแล้วฮะเพื่อนหายไปไหนหมดเพื่อนฉันหายไปไหนหมดกลับมาอีกทีนึงนั้นบอกขอยิงอีกสักทีนึงอะแต่ว่าโอ้ชนะครับแล้วไปโดนตัวสำคัญครับโอ้เกือบตายแต่ว่าแรกคนตายกลายเป็นเอ็นทีน้องตีแล้ววานน้อยบอกนี่ไงสัมผัสของสายตาเทพเจ้ามอยครั้งนึงขอคู่หน่อยดิคลาร์กเฮนตบก็ไปหนึ่งทีหนังแตกขออีกหนึ่งตัวแสบมานี่ดีซี่ดับเบิลคิวแต่ตัวตามเข้ามานี่ไงแหละคลาร์กเฮนก็นอนได้เขาเรียกว่าซุปเปอร์ฮีโร่หรือจะสู้มนุษย์เมียจังหวะนี้ท่านผู้ชมโอ้โหให้มันดูหน่อยเวเกมนี้อะไรอะเนี่ยพี่ติบวกกันยับจริงๆอ่ะ11ต่อ13ครับเข้าสู่นาทีที่10ครับการเงินเป็นทางด้านของ Work Point Fighting Field ครับนำอยู่ประมาณ 4,000 อ่ะ 3,000 3,000 กว่าอ่ะดุจริงครับผมเมื่อกี้นี้วาน้อยบอกว่าโหน่าจะได้ใส่เดี่ยวทีละตัวแล้วปรากฏเบสเซิร์นมาสะบัดบ๊อบเลยครับผมไม่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนนะฮะหักปากกาเซียนกันหลายคนเลยครับยีน่าครับมองครับผมโอ้ยเจ็บครับโดนาโดนน้องตีเข้าไปใช่ฮะโดนตัวกระสุนไปเมื่อกี้นี่หน้าแทบโยกเมื่อกี้เคนิสิตครับเปิดมิติใหม่พี่ใกล้แล้วพี่ดาบมา2ชิ้นแล้วพี่จะมาแล้วนะน่าจะเป็นเฟลเลทูธนะครับใช่ฮะเฟลเลทูธฮะโอ้ดาเมจจะอลังการดาวล้านดวงมากกับนางรำคนนี้ไปครับแล้วได้ดาร์คเซเยอร์ด้วยครับสำหรับเวิร์คพอยต์มาหาแล้วครับเฟลเลทูดครับนี่แหละนะครับโอ้ฝันร้ายที่แท้จริงอ่ะพวกคุณดูเลยฮะดาเมจเขาฮะยีน่านะครับป้อมแตกแล้วด้วยครับตอนนี้ฮะสลายตัวผมวิ่งแล้วครับตอนนี้มาน้อยได้ป้อมฟรีไปครับจังหวะนี้ครับอีเวิร์สเดบิวครับผมพยายามแยกไฟครับไฟรวมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะอีเวิร์สเดบิวโอ้แต่ตอนนี้สถานการณ์เป็นไงพี่ติคิดว่ายังไงฮะโอ้ยเอาหายอะนอนเลยครับผมเดินเดินอยู่ดีๆปิจูฮะหน้าจูบพื้นเลยฮะโอ้โหเราจับโดนเลยครับแล้วสอบทูดกดสปินวิ่งหนีแม้เสด็จสุดปลายครับเขายังวิ่งไวอยู่โอ้ยความเร็วติดในตรัสแม่ถ้าโดนฮะถ้าโดนสอบทูดนี่บอกเลยวิ่งไวแค่ไหนก็โดนดึงกลับใช่ฮะหวาบเหรอเฮ้ยเช็คด้วยนะเช็คด้วยนะเมื่อกี้จำได้ไหมครับเกมที่วอสเดวิลเล่นอาร์เรสเตอร์แล้วเป็นยังไงก็อย่างนี้ไหมเกมนี้ก็คล้ายๆกันครับแหมหนึ่งจับหนึ่งศพครับจริงเป็นการจับที่ดุมากครับผมโอ้โหและพยายามกดดันครับด้วยจังหวะการได้เปรียบตรงนี้ครับซีโซงซีซีก็พร้อมเสร็จสับเลยฮะแข็งเจ็บไหมเบสชักเจ็บครับผมชักเจ็บถอยมาก่อนยับบอลเลนชิลได้ป้อมไปฮะตรงนี้ก็ถือว่า
ได้ตามที่อยากได้แล้วนะตรงนี้โอ้แต่เบสครึ่งหลอดนะมีเซอร์ไพรส์ด้านหลังครับมาจากอ้าวเทพตัวลักพันตัวครับผมเทพเจ้าพูดอุ้มครับโอบีกับโบพยายามจะช่วยไว้ก่อนแล้วตรงนี้แล้วพยายามฟิกเกอร์ไปช่วยแถวหลังไว้ยังไงต่อคิสเซ็ตออกมาได้แต่ว่าเทพชิโนะไม่สามารถออกมาได้โอ้โหตรงด้านหน้านี่ยังไงครับเบสโดนนอนนานยิงฟรีรัวๆครับดีวีก็ได้ทำดาเมจอย่างต่อเนื่องกีซี่พยายามยิงโซนไว้ยังตียังได้ยิงอยู่เอ็นทีต้องตีครับตรงนี้มีมังกรมาช่วยด้วยครับตรงนี้มังกรตายไปนะครับและต้องรีบฟิกเกอร์ถอยไปเอ็นทีต้องตีพยายามจะหาจังหวะไล่เรื่อยๆครับนอนนันพยายามจะเนียนกันแต่ตอนนี้เจอมหาเทพยอนก็ทีนี้เทพเยอะจริงๆโอ้โหแรงจริงแรงจังครับไปยืนวัดได้หมดนะฮะเมื่อกี้ผมนึกถึงคำนี้นะพี่ตีครับทางซูแมนหันไปนะนี่ประเทศเจอเทพกระจอกเข้าไปครับผมเจอชับโดนเป็นกระทำชับเราอะโดนลักพาตัวขึ้นรถตู้เลยครับผมเมื่อกี้เทพชิตวันโอ้ลงมาแล้วครับแอมเบอร์ดากอนเครดัสครับแต่ยังเป็นนาทีที่13ไม่ใช่ตัวที่ได้ปั๊บครับนะฮะนึกถึงมุกฟันนี่ก๊อตเลยครับผมโอ้แต่เกมมันยังดูตึงๆอยู่นะครับตรงนี้คือเกมไม่ได้ขาดมากนะหลายๆจังหวะก็ดูเหมือนจะพลิกอยู่เหมือนกันครับแต่คำถามคือเมื่อกี้เนี้ยได้เคเนซิตก็เลยเหลือน้องตีคำถามคือจะเอายังไงน้องตีกับเคเนซิตถึงจะล้มคู่อะคือผมมองว่าถ้าอีวอสยังจัดการน้องตีไม่ได้ภัยก็ยังไม่จบนะจริงๆใช่ครับแรงจริงครับคอยมาสุดให้ใช่ครับโอ้เนเจอร์เรียมครับพยายามจะจับคิเนซิสครับผมแต่ว่าเขามีไม่ได้รับทรอยแล้วนะโอ้แต่ถามว่าเจ็บไหมโอ้นอนนันนาเวทแรงมากเลยเมื่อกี้สปินพยายามจะไปไล่ยิงนะครับพี่เมื่อกี้เนี่ยได้ครับจังหวะท้ายอย่างนี้ครับใกล้ย่านี่นอนนันชอบเลยยืนยิงได้ทั้งวันนะโมนาก็พยายามกลับได้หรือเปล่าจีซี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยชักเจ็บครับต้องจ่ายวิ่งกับโรครับผมส่งของเล่นไปโอ้ขาดที่เลยครับเมื่อกี้แล้วมีการบุกในป่าครับผมซูแมนดวลอยู่ครับตรงนั้นกับนี่ฮะคิดเดซิสครับผมแต่ชักจะไม่ดวลแล้วอันนี้ชักจะเยอะเลยครับผมโอ้โดนรุมยำคิดเดซิสตายไปครับตัวที่สองดับเบิลคิวมาจากนอนนั้นเอ้าแล้วไปโดนกำแพงของอเลสเตอร์ฮะและชัดดาวไปแล้วเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวครับผมตรงนั้นแค่ตัวของนี่ฮะแล้วจับได้มาเป็นริวี่จับกระชากเข้ามาได้แล้วซอฟรุดแล้วไม่ได้ออกเลยครับดีวี่เป็นบัตรบ้านอาบเลือดกันมาเลยครับสำหรับเอ็นจีน้องตีฮะโอ้น้องตียังคงสบายครับทุกคนเป็นแบบบริการล้อมหมดครับและที่สำคัญนี่บอกเลยชิตวันนอกจากที่จะจับแล้วไม่จีบซ่าแล้วยังมีทางด้านของวอเตอร์วูแมนด้วยนะคือถ้าไม่ตายในจับดูดึงกลับมาโอ้โหจะไม่ตายยังไงโดนขนาดนี้นะโอ้เอาเบสโดนจับก็บอกเอาละครับเป็นสัญญาณสัมชันวิ่งหนีครับพี่จูหาจังหวะเข้าต่อหรือเปล่าตัดสินใจไม่เข้าต่อนะฮะแม่ตัวพี่จูเองก็เล่นยากครับพอมันท้ายเกมอย่างนี้ฮะระยะคือเลี้ยวมะอย่างที่เราบอกครับการสองคมถ้าไม่ได้กดเขาสุดระยะเนี่ยมันสั้นมันไม่ได้เป็นตัวแครี่นะฮะเรียกว่าเป็นตัวระยะกลางซึ่งโดนย้อนฟรีครับโอ้โหไม่ใช่แค่ย้อนด้วยนะครับพี่ยังมีตัวกำแพงอเลสเตอร์คอยแบบหาจังหวะให้เขาเข้าได้ยากเหลือเกินเกมนี้เล่นยากมากครับพี่จูนะฮะเวิร์กพอยต์เฟรฟิชดูจะมีจังหวะในการเล่นที่ไม่เป็นฝ่ายลุกมากกว่านะครับโอ้โหต้องได้เป็นชั้นพอเท่านี้ครับเบสอาศัยจังหวะนี้ครับเป็นสนุกไม่ถึงชายกระโปรงเลยพี่ถ้าถึงเนี่ยบอกเลย1ศพจริงแต่ว่านี่ครับพี่จูเป็นยันป๊อปกลางครับผมแล้วกำลังจะอ้อมมาตรงนี้ครับผมโอ้โหและนี่ครับสัมผัสสายตาเทพแล้วบีกับโบรอด้วยถวายเทพเจ้าทุกอย่างครับผมและนั่นแหละครับตายแล้วเกิดใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหันมาสกิลใส่ฮะตรงนี้แล้วด้านในเบสไม่สามารถออกไปได้ครับตรงนี้ใช่ครับต้องตีพยายามจะยิงอยู่ครับโอ้โหต่อไม่ได้ฮะตรงนี้เนาะก็จะได้เอาวิธีใหญ่ครับตัวนี้มีบัฟครับแอสโซนตาคอนเคดัสครับเอลเลดครับคือพอมาถึงตอนนี้เราต้องบอกว่าดาเมจไม่ได้มีแค่เคเนซิตกับน้องตีครับคิดตะวันเองมีพื้นสายฟ้าเนี่ยที่ตอนต้นเกมเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกเดินไปเดินมาขาขาดนะครับที่ครับคืออย่าลืมนะว่าพอไปแช่สกิลเขานานๆมันพล็อกมาเจ็บเลยนะครับไอเทมแกก็ไม่ได้น้อยนะครับโอ้อาร์ติกโอบนะครับโอบว่ามีใจฮะโซสกอร์คุมติกครับเจ็บนะเจ็บอยู่ครับคือผมมองว่าอเลสตาเป็นเมจสเกลเลดเกมตัวหนึ่งที่ขาไม่ควรไปแตะแล้ว AOE กว้างมากคือใช้คำว่าจะหลบยังไงดีกว่านะครับบางไฟที่อยู่ที่แคบๆนะพี่เนาะมันยากเกินที่จะหลบนะแต่ว่าฮะตรงนี้ครับดับเบิลบัฟครับอยู่กับโมนาลิซ่าฮะโม
โอ้โหเอาจริงนี่เกมมันตึงเต็มก็ตึงมานานแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เห็นช็อตในทีมไฟต์แบบฟูลทีมไฟต์จริงจังจังขนาดนั้นนะตอนนี้มาแล้วครับกับเรสมอนเตอร์ตัวนี้ดูอู้ยหายเลยอ่ะโอ้ยคิดเดซิสครับดักรอครับผมแซมทีวีตายด้วยโอ้โอกาสดีกว่านี้ไม่มีแล้วแต่เป็นชั้นต้องพอทอกไปแล้วด้วยครับแต่เป็นชั้นต้องหวังเข้าไปหนึ่งทีครับโมนาก็ใช้ดับเบิลซิกไปแล้วตัวนี้แล้วไล่ปาดครับรับปาดครับผมตายทันทีครับคิดเดซิสโชว์หล่อแล้วตรงนี้วาน้อยพยายามจะมาปวดและน่าจะพยายามตัดเวฟซิปตรงกลางอ่ะถ้ากูยังไม่ได้ซื้อเลยครับตอนนี้ครับโทรมาด่วนฮะจีน่าครับโอ้โหนะปังเลยโอ้โหขนาดนี้อ่ะดึงกลับไหมดึงกลับไหมโอ้ยไม่ถึงโอ้ด้านขวามือครับไปกับน้องตีนะครับใช่ครับเซนการ์คงปล่อยครับเพราะเห็นซูแมนอยู่แล้วโยกมาวันเว็บตรงด้านล่างแทนนะโอ้ไปฮะเรียบร้อยครับผมปอมแตกฮะแล้วดันต่อได้เลยนะฮะจริงๆยังมีรถถังอีกหนึ่งคันแล้วเป็นยอดด้วยนะพี่เด้อเครียดยังไงครับนั่นสิฮะดีวีมาแล้วได้ไหมได้ไหมดีวีขาจะขาดแล้วครับเดินผ่านใกล้โกน8ทิศครับโอ้คืออย่างที่ว่าไปนะยีน่าเขาเป็นตัวที่ค่อนข้างแบบถ้าถึงจุดเขาแล้วอ่ะใครก็ไม่ยืนนะที่สำคัญเกมนี้ถ้าเวิร์คควายไฟติ้งฟิตได้เท่ากับว่าตำ6เกมพี่ติครับคิดสิทธิ์เปลี่ยนรองเท้าครับมาเป็นตัวของเฮอร์เมสซิเลตครับผมจะชาร์จแล้วครับคือทิ้งโซนิกบูทแล้วตอนนี้บอกอาจจะเอาไว้ดักคิวแล้วก็เดินมาเติมไม่ไปได้เดินไปเดินมาอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวเดินมาไม่ทันเพื่อนฮะตอนนี้นี่ใครทันกันถือว่าเป็นจุดสำคัญจุดเปลี่ยนเกมเลยเนาะถือว่าโอ้แต่ป้อมครับไม่ทนไม่ทนมือครับเดินแล้วโอ้เจอยอดโอ้โหล็อกอยู่ดีๆทำไมหน้ามืดครับผมโอ้โหนี่ไม่ใช่บักนะที่ตายจริงครับเห็นเลข 2,000 ใช่ไหมฮะโอ้ยแล้วตรงนี้ครับ NT ต้องตีต้องรีบถอยแต่ด้านบนมีประทัดครับคิดเดซิสครับไปไล่ตีใส่ครับตรงนี้มีการปล่อยตัวของเมกมาเนสเตอร์ไปครับผมแต่ว่าคนปล่อยตายไปแล้วนะฮะแล้วไม่ได้กลับแน่นอนครับสำหรับตัว OG ซี่ฮะแต่ที่เหลือยังพอวิ่งกลับไปได้ฮะไปต่อครับไปเก็บทางด้านของเดรกมอนเตอร์ก่อนครับหวาน้อยมาในจังหวะนี้ฮะโอ้จะอาศัยจังหวะนี้นะได้หรือเปล่าอุ้ยยังมีเดรกอยู่ตั้งเกือบครึ่งหลอดนะฮะน่าจะยากครับโอ้อย่าลืมครับยอนครับยอนเนาะแป๊บเดียวเดรกก็ละลายแป๊บเดียวฮะเป็นนักล่ามังกรเด้อผมแป๊บเดียวมังกรก็แตกครับผมอ่ะมีตัววันเดอร์บูมเบนฮะไปรับเวฟแล้วเรียบร้อยฮะโอเคเนสิตตอนนี้ต้องบอกเลยว่าแหมระบำสังหารรำพอโอ้โหคือใครโดนเต็มเซตผมว่ามีสลบอ่ะจริงๆนะครับคือดาเมจยีน่านี่เวอร์มากเอาจริงๆแรงครับถ้าปล่อยไปท้ายเกมฮะแรงจริงๆครับใช่ครับแต่อย่างที่บอกนะตัวของยีน่าเป็นตัวที่ต้องการแบบทักษะการเล่นค่อนข้างสูงเลยครับเพราะว่าสกิลแต่ละสกิลมันแยกคู่ดาวกันนะครับก็ต้องใช้ให้มันครบต้องเลี้ยงให้ดีด้วยจริงครับโอ้ยคิดสิโดนครับพูดถึงก็รับเลยครับผมรับลงพื้นเลยฮะอยากมีตายเกิดครับแต่ว่านอนนั้นโดนขาสกิลฮะของอเลเซอร์ครับผมโอ้โหโดนจับมาด้วยครับแล้วไล่จัดการฮะอเลเซอร์ทุนเข้ามาตรงนี้ครับผมโอ้โหเสียเลือดไปเยอะครับพี่จูยังมีก่อเกิดอยู่นะครับมานวดใส่ดิวี่แทนเบสพยายามจะไปแตะตัวหาพี่จูครับและอเลเซอร์ไม่โดนครับแต่ว่าดิวี่โดนจับมาต้องกดเดนเจอร์เรียมและทำอะไรไม่ได้เลยครับพี่ติครับบอกเลยว่าดาเมจครับรอบนี้มาจากชิตวันเต็มๆมาเอาเลยครับตรงนี้ครับเสียไป2ตัวครับผมและด้านหลังตีถึงป้อมแล้วใช่ครับโอ้แล้วมีเวฟคลิปด้วยครับพี่ดีครับหวาน้อยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหวาน้อยโดนจับโอ้โอ้วิ่งโอ้ยแม่เจอด่านก็มาครับต้องตีดังนั่นเกือบไม่ได้กลับดีๆแล้วเมื่อกี้แต่ว่าครับเวฟพลิปมาแล้วป้อมตรงกลางนี่ไม่น่ากันไหวครับผมเรียบร้อยครับป้อมกลางแตกครับจะจบเลยหรือเปล่าหรือว่าจะวิ่งฆ่าคนหรือยังไงครับเอ้ยเป็นลมเลยครับเบสเมื่อกี้แล้วพี่จูครับแล้วไซนากิเข้ามาครับผมโดนไดเมนชั่นแนลคิวเข้ามาเมื่อกี้โดนดาเมจไปหนักมากโดนดาเมจหันไปยิงแล้วได้เก็บเบสไป1ตัวครับพยายามจะวิ่งไปต่อด้วยสปรินต์ด้วยนะครับไม่รู้จะเกี่ยวทันหรือเปล่าครับพี่ติครับโอ้โหหยุดตามเลยโอ้โหหยุดตามเลยขาขาดโอ้โหเขาบอกแล้วว่าท่านเทพประกาศสิทธิ์ครับพี่ติครับกางไว้ครับนี่คือเขตแดนของเทพคนธรรมดาอย่าเดินต้องบับเข้าไปต้องตามเดอะฮักครับตามเดอะฮักเอามาทุบนะโอ้แล้วหันมาเปิดตัวของดาร์คเซเยอร์ครับพี่ติครับแล้วก็ส่งทางดิวี่ไปคุมครับแอปโซนตะกอนเคลัสเอ็นเลยนะโอ้โหเอาเลยครับตรงนี้ฮะไม่จบได้ไงครับหรือเปล่า22ต่อ22ครับตอนนี้ครับการเงินช่างมันไปครับลืมมันไปลืมมันไปนะการเดินตรงนี้ครับผมเปิดนะมิชชั่นเช็คก่อนเจอครับผมเจอเหมือนมีแหวนหลายวง
มันมีแบบหลายวงแล้วนี่ครับเป็นสเตอร์ดันเครสครับเอ็นเรสครับผมเปิดมาโดยอีโวสครับโมนาเสียเลือดไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาละมั้งใช่ครับไม่มีปัญหาครับและให้ตัวพิจูเก็บไปเพื่อให้เล่นง่ายขึ้นนะครับผมไม่ฮะไม่จบสักทีนะจริงๆคือตอนนี้รู้สึกได้ว่ามันจะซ้ายเลยแล้วตอนนี้มันก็กลายเป็นเคนิสิตเข้ายากนั่นแหละคือก่อนหน้านี้ได้จากการดักผ้าครับแต่พอรวมเวฟแล้วมันเป็นสเกลของโอเวอร์พาวเวอร์แล้วเนี่ยโมนาลิซาฉีดทีจีซี่ก็จะน็อกแล้วจริงครับคือตอนนี้มันคือเวลาความสุดของดาร์ซี่นะคุณผู้ชมครับแต่ในทางกลับกันครับเดินมั่วเดินซั่วก็ขาขาดครับอเลเตอร์ชิตวานเองก็แรงฮะเจออาคมเทพเข้าไปฮะเดี๋ยวเทพโลกิฮะเอออเลสเตอร์ครับผมยังยิงอยู่กับไหมกับไหมต้องตีก็เสียอยู่นะเอาวาร์ปวาร์ปกล้าหาญมากเลยวาร์ปแบบกินยากล้าหาญมากเลยฉันละกลัวจริงและกลัวกลัวเดินมาแบบกลางๆวับวับกลับแล้วเจอตัวอะไรมาเฉี่ยวฮะโอ้กลายเป็นว่าช่วงนี้เวิร์กพอยต์เหมือนจะโดนแรงกดดันกลับไปเหมือนนะครับพี่ติเป็นอย่างนี้ทุกเกมเลยนะใช่ไหมไม่ขาดเลยเป็นอย่างเงี้ยพลิกกันนะพลิกสถานการณ์กันตลอดครับครับไม่กินกันไม่ลงขนาดนั้นนะจังหวะที่คุณคิดว่าเขาจะชนะแล้วแต่ไม่ฮะคุณใจเย็นๆดูก่อนนะไม่จบไม่ง่ายครับตรงนี้แล้วดราเบซิ่งมีด้วยครับอีโวสบอกว่าชื่อชอบชวนหาเรื่องแน่นอนครับจังหวะนี้เรียกเร็กตรงกลางนะครับพี่ติครับอย่ามาต่อก่อนครับแม่แล้วเคนิสิตไปนู่นครับหรือเกินไปหรือเปล่าครับอยู่คนเดียวฮะตึ้งกลับมาละเห็นแน่แน่เห็นแล้วนะเห็นแล้วเช็คผมมีแหวนเยอะเหมือนมีแหวนเยอะโอ้มีแหวนหลายวงเหลือเกินนะเช็คทั้งวันครับผมตัวนี้แต่เร็กละลายไวมากครับด้วยฝีมือของดีฮะดาร์คอนสเลเยอร์ครับต้องตีฮะแล้วความเป็นจริงฟิตแบบคุยกันเฮ้ยครูดาวแหวนบ่อยจังไม่ใช่ครับเขามีลิมดิสนะใช่ฮะเช็คทั้งวันครับผมคือหลังๆผมก็เลยเริ่มรู้สึกนะพี่ตีนะว่าคิดสิทธิ์เริ่มที่จะไม่อยากแคมป์แล้วเพราะว่าเจอเช็คใช่ครับปกติแกจะชอบเช็คใช่ไหมก่อนอันนี้ที่ไม่ใช่เช็คคือต้องบอกว่าชอบแคมป์กลับได้หรือเปล่าหูยฟิกออกครับทานไม่ตามครับผมในเป็นชั้นอ้อพอท่อมาคิ้วหนึ่งครับไม่เอาไม่ได้อะไรครับเรียกว่าก็ถือว่าเสียสเปลไปแล้วไปแล้วครับเคนิสิตฮะวาน้อยถอยออกฮะมองตลอดนะก็พร้อมมากครับเธอพร้อมแล้วนะยีหน้ารูปพ่อไม่แกไม่ใช่พ่อฉันดูยังพี่จะ25นาทีแล้วพี่โอ้เกมนี้นี่มันเอ๊ะจะโดนลุมป่ะนะเอ้ยอีหน้ายีหน้ายีหน้าข้างล่างนั่นแหละนอนนั่นมากอ่านแล้วล่ะฮะชอบเล่นเครื่องเหรอนะครับโอ้ยนี่ไงล่ะสัมภาษณ์เทพเจ้าครับผมมันคือกับดักวาโดยวิ่งโอ้ไม่นอนนั้นตายแทนโอ้ it's a trap man โอ้แรงมากครับอเลสเตอร์ฮะของชิตวันนะโอ้มันคือกาบดักอะโอ้เห็นนางรำเต้นระบำหน่อยไม่ได้ครับผมโอ้กลายเป็นเพื่อนที่ตายเองครับโอ้โหสมกับเป็นคู่หูมานานแน่นอนวันสมกับในโฆษณาเลยครับยีน่านี่แม่เองแม่เองไม่ใช่แกไม่ใช่แม่ของฉันถูกต้องแล้วลูกนี่พ่อของลูกไงจำไม่ได้เหรอปวดหัวเลยโฆษณาเนี่ยผมนึกแล้วผมก็หาเขามาด่าดิครีเอทจัดครับผมโอ้โหปราบปฏิกาครับเรียกว่าใจเกิดนะเกาะเกิดเพียบเลยฮะแสงที่พึ่งพึ่งพับเต็มไปหมดครับโอ้นี่คือมีกันกี่คนครับเนี่ย3 4นะเมื่อกี้นะฝั่งทางเวิร์คพอยต์ฮะบอมด้านสุดท้ายครับนะพยายามดันเวฟนะครับตรงนี้ฮะกำลังเข้าสู่จังหวะที่เรียกว่าตึงจนถึงขีดสุดครับแล้วเรียกเดรกไกลๆเลยครับตรงนู้นเลยฮะเรียกทำป้อมไว้ครับบอกว่าเบิร์กคอยไฟติ้งฟิตครับมาโซนนั่งอ๋อโซนดักก้อนหยุดเอ็นเลดนะครับผมแต่ซึ่งแน่นอนครับดาเมจตอนนี้คือแบบนะมันถึงนู่นแล้วอะแต่ยังนะยังโซนอยู่นะยังโซนอยู่นะระวังอยู่นะนอนนั้นมาแน่นะฮะไปก่อนหนึ่งดอกครับลูน่าแชมเปี้ยนไปเคาะใส่คิริสิตครับผม
แต่ด้านหน้าครับทีซี่ดึงไว้3ตัวที่ปูติโกนครับโอ้แต่ดาเมจโดนหาทีซี่เยอะมากครับตรงนี้ดีวีก็โดนย้อนตีเจ็บนะครับดาเมจซิ่งอยู่ในมือของวันเดอร์วูแมนครับตรงนี้แล้วจับฟ้าน้อยไว้ครับผมด้วยตัวของอเลเซอร์ครับเกิดขึ้นมาใหม่แล้วโดนเก็บมาเต็มหน้าเลยครับตรงนี้เวิร์กไฟบริฟิตครับโอ้โหผมไฟนี้ได้พอสมควรแต่ว่าเกิดขึ้นมาใหม่ไฟเวียนไหวไตเกิดขึ้นมาปีจูกำลังจะตายครับตรงนี้เวิร์กไฟบริฟิตเหลือเลือดอยู่ปิดโมนาอยู่ด้านซ้ายกำลังจะพร้อมชี้นิ้วหาคนตรงนี้ดอนนั้นพยายามจะวิ่งไปแต่โดนจับไปก่อนครับเดจีซี่ก็เจ็บแล้วเราเปิดตรงนั้นครับคุณผู้ชมแล้วดุยฮะสัมปทานเจ้ามองหน้าข้าสิโมนาลิซาแต่ว่ามีคนตายก่อนครับผมก็มาดิครับบอดาบอกมีเรื่องแค่นี้อยากลองก็ได้ครับต้นเทพน้องตีไม่สนแล้วฮะไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหวิ่งไปครับยิงคลิปยิงคลิปโอ้ทันไหมพี่ตีไม่น่าทันครับนะเพราะว่าตัวอย่างเดียร์ซี่เองน่าจะเคียวเวฟคลิปได้เขียวเขียวคลิปเขียวคลิปคลิปคลิปเข้าให้โอ้ my god เซอร์ไพรส์ตีไงล่ะนี่แหละครับไอ้การมาใหม่ตายคู่ก็โอ้โหใหม่นะซุปเปอร์คลิปอะเฮ้ยโอ้จังหวะน้อยมาครับโอ้โอ้ไฟเมื่อกี้นี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาทันเทพโอ้ใหม่นะไม่ขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษได้ไหมไม่ไม่ไม่ได้กลับแล้วจับไว้นะอย่าวาร์ปอย่างนี้คือไฟว่าเมื่อกี้เนี้ยเคนซิตแอบชาร์จอยู่หลังกำแพงนะครับแรงมากเพียงแต่ว่าเกิดไปเกิดมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละโอ้โหเด้งเกิดเด้งเกิดเด้งเกิดกันเลยโอ้โหเมื่อกี้ก็นึกว่าจะจบแล้วไม่จบโมนายอมเสียสละตัวเองตั้งจะแสนกันแล้วครับใช่ฮะขึ้น 90,000 แล้วครับนี่ดาร์คเลเยอร์ต่อครับผมก็ไม่ใช่ปัญหาครับผมตรงนี้ฮะดาร์คเลเยอร์ครับชิวๆครับตรงนี้ดาเมจก็เหลือๆครับไปครับดาร์คเลเยอร์อยู่ในมืออีวอลสเตบิลอีกครั้งนี้พี่ตัวที่5พี่ตัวที่5เหรอแล้วพี่5แล้วพี่เอาไปซ่อนตะก้อนอีก7ตัวพี่นี่อาจจะเป็นเกมที่ทำลายสถิติพวกเราสองคนก็ได้นะเออตัวที่ห้าแล้วฮะพี่ตีดมยาดมแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหไม่เหลือศักดิ์ศรีความเป็นบอสแล้วอ่ะโอ้คือมันคือความต้องนิ่งสุดแล้วอ่ะคือของคนทุกคนก็หกชิ้นน่ะแต่ก่อเกิดเริ่มหมดกันแล้วนะครับใช่ๆเริ่มขายกันละลองหมอรอมีใครหลงไหมไม่มีใครหลงครับผมตรงนี้มีใครมาดันไหมไม่มีฮะถือเร็กอยู่นะฮะก็อยากใช้ให้คุ้มครับตรงนี้เอ๊ะเคนซิตอยู่ข้างล่างยังไงอ่ะนอนนั่นไปไหมไปไหมนั่นไงเออไปแล้วครับเคนซิตบอกไม่เอาอ่ะมีประสบการณ์มีประสบการณ์เจ็บอยู่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอบ่อยครับผมนั่นพรุ่งนัดพบฮะแบกเรกครับผมใกล้จะแสนหนึ่งแล้วครับนะโอ้โหผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับพี่ตีครับ30นาทีครับพี่ตีเขาเก็บเอาอีพี่สถิติมากสุดของเรา45ป่ะน่าจะใช่ทำลายไหมนั่นจะสี่วันนี้สถิติจะมีไว้ทำลายหรือไม่และนั่นเป็นเมตาแบบเก่ามากด้วยนะเมตาเนี้ยคือจบไวนะจริงมันสวนทางมากเลยเอาละครับเรกมาแต่ไม่ใช่ปัญหากับดาร์กอนสเลเยอร์ครับผมทีลงตีครับเด็ดไปยืนขอเดี๋ยวดูเลือดเด็กมาเลสเตอร์นะยังไม่ถึงตัวเขาไม่ยอมนะเขาไม่ยอมอะไม่ยอมไม่โดนป้อมครับยืนคำครับยิงนะตีไปอ่ะนี่อะดูฮะดาเมจต้องตีครับผมเอาที่พี่สบายใจฮะตีเร็กมานะตีดาร์คเลเยอร์มาดูเหนื่อยครับเจอน้องตีเอาจมูกไปแตะเอามือไปแตะจมูกมังกรหายครับเหมือนเอามาให้ตีรวยฮะแต่ว่าอันนี้แหละครับของจริงอันนี้ของจริงครับบัฟนี้ของจริงนั่นแหละฮะและถามว่าทันไหมเฮ้ยทันให้ใครถือครับรอบนี้โมนาฮะพี่ชูบอกไม่ต้องให้เราถือหรอกเราไม่รู้จะเข้าไปแทงยังไงโมนาเอาไปเถอะคือตอนนี้ถ้าโมนาตายโมเมนตัมเกมจะเสียเลยเนาะใช่ครับดาเมจหนักสุดน่าจะอยู่ที่โมนาแหละครับครับผมเพราะว่าวาน้อยเองก็ครับขอโทษครับพี่มาเลยนะวาน้อยเองก็จังหวะจะพลิกผักหลายๆครั้งก็โดนอเลสเตอร์เนี่ยแหละครับล็อกเอาไว้ครับผมเมื่อกี้จังหวะซิดคอมขอโทษพี่ติด้วยนะฮะแต่ตอนนี้ครับ100,000แล้วพี่100,000แล้วครับทุกคนออกไป100,000มูลค่าเกมนี้สูงจริงโอ้เฮ้ยเขาเดดแคมป์อ่ะพี่เฮ้ย
เฮ้ยมันจะมาจริงคุณเฮ้ยเข้าบ้านทำ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 มาแล้วเดี๋ยวรอคลิปชนเจอนะอบุคลิปทำ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 เอาจริงเอาจริงเอาจริงดิเอาจริง what the hell ว่าคอยไฟดิกฟิสได้เก็บแพมดิไปOh no โอ้ละอุเดือดสุดแน่โอ้ยเมื่อมันจบกันไม่ได้งั้นเราไปจบกันเองหมดง่าย28 27หมดง่ายง่ายอย่างนี้ก็จะเบรกเขาเหลือเฟือครับโอ้แล้วเขารอแบบว่าคลิปชนก่อนเห็นก่อนว่าเออโอเคอยู่ไกลวาร์ปมานี่ไม่ทันแน่นอนเดินมาก็ไม่ทันอยู่ดีแล้วทุกคนแบบเปลี่ยนของพร้อมนะเอาพงเอาโพมาแบบเต็มที่เอาต้องมารอดูกันนะครับในเกมนี้ฮะฝั่งอีเวิร์กดาเมจเยอะมากกับการเวิร์กพอยต์ไฟนิ่งฟิชต้องการสกัดและสวนคืนเหมือนกันทีนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเกมที่5ครับของรอบชิงชนะเลิศครับตรงนี้ฮะการคัดเลือกตัวแทนนะประเทศไทยครับไปแข่งขันงาน4เกม2019ทันตาม6เกมครับคุณผู้ชมครับดูกันไปยาวๆดูกันไปมันๆนะไม่แน่อาจจะมี7เกมก็เป็นได้ครับคุณผู้ชมครับคือผมมองว่าจังเกิ้ลของคู่เนี่ยเทียร์สูงท็อปเทียร์เท่ากันแต่ลาดคุ้มกว่าจริงสำหรับในเกมครับ EVOS Debut ครับเจอกับทางด้าน Work Point Fighting Fish เกมที่5รอบชิงชนะเลิศแบบ Best of 7อย่างคนไทยรู้สึกดีเลยฮะโอเคครับมาดูในเกมกันครับผมตรงนี้แต่ละดาร์ฟที่ผมมีความรู้สึกว่าพี่ติน่าจะชอบดาร์ฟอีโวมากกว่าใช่ไหมใช่ครับคือหลายๆอย่างมันดูง่ายกว่าใช่ไหมมันดูเล่นง่ายกว่านะเงื่อนไขปรับคือฮีโร่กันถ้าเทียบกันตัวอาร์แลสแลสกับคิกซี่ครับผมคนละแบบนะครับแต่ด้วยความที่ป่าเขาเป็นคิวเล่นเนี่ยพอมันเป็นคิกซี่ดาเมจมันอาจจะขาดหน่อยไม่พอในทางกลับกันเนี่ยโอเคคุณมีแครี่เป็นเทียร์นาที่เป็นเทียร์สูงแต่เจอแม็กที่เป็นเคาน์เตอร์ครับนะครับแล้วก็ยอนเองนะครับถ้ายืนคู่ยืนเจอกับเทียร์นาก็ชนะเลนแล้วก็ยอนได้สิ่งก่อสร้างที่ดีกว่าใช่ที่สำคัญสุดเลยป่าเนี่ยแหละครับผมมองว่าคิวเล่นรีดดาเมจยากครับมันไม่ได้มีตัวอย่างคูเลนถ้ามีมากสุดก็คือเอ็กคาลิเบอร์ของเทนครับนะที่พอช่วยจะปิดได้ให้ไหลได้แต่ในทางกลับกันเนี่ยทางด้านฝั่ง EVOS Debut มีมูลาดครับมูลาดที่ไม่ได้เจออีกฝั่งล้วงด้วยใช่โอ้แต่เท่าที่ดูคือจังหวะการเล่นของ Work Point ถ้าเกิดได้สวนขึ้นมาสวยๆผมว่า EVOS ก็มีเหนื่อยเหมือนกันนะได้ๆๆแบบสวนรอบเดียวจบครับผมก็มีครับคือ LE ไม่น่าเกียดนะครับทางด้านของ Work Point Fading Fit ครับแต่ว่าข้อแม้เยอะกว่าขายเงื่อนไขเยอะกว่าโอ้แล้วทั้งคู่นี่โยกมาข้างบนกันหมดเลยนะครับเนี่ยเลี้ยงคารี่ครับทั้งคู่ฮะใช่ถึงเลี้ยงการปะทะด้วยนะครับปล่อยให้ตัวของเลนข้างอีกฝั่งนึงก็มายืนเซฟๆตรงนี้แทนนะสลับรุดเย็นเลนกันนะแล้วเวเลสที่เอาไว้ยืนคำครับเวเลสกับเทียนที่ไว้ยืนคำเนี่ยคือแม็กเนี่ยผมว่าเคิร์ดแดกเกอร์แน่นอนเกมนี้ขึ้นอยู่กับว่ามาชิ้นที่เท่าไหร่นะเท่านั้นเองกะชาร์จแบบให้ตายชัวร์ครับโอ้แล้วนี่แคมครับผมต้องยอมฟลิกเกอร์เลยครับผมอันตรายเนาะอันตรายครับว่าถ้าโดนอีเกิลไอของน้องตีไปนี่อาจจะไม่ได้เดินอาจจะไม่ได้กลับนะแต่โมนาก็แวบๆมาครับเก็บสแต็กกับจีซี่อ่ะเห็นไม่ตัวเก็บสแต็กเลยครับตีๆๆปาดๆมาแล้วเกมก็ยังคงนิ่งๆครับช่วงต้นเกมครับแต่ว่าเวิร์คพอยต์ครับเปิดอับดิซอลดักเกิลเทรดัสครับตรงนี้ฮะดาเมจลงไปเยอะมากครับและดูเหมือนว่าจากระยะตรงนี้แยกไม่ได้ครับมีสแต็กแต่มาไม่ทันครับใช่ครับโอ้ยโมนานั่นไงครับเห็นเลือดโมนายวบอยู่ครับผมโดนจากครับพี่ติพิกเลยครับโอ้โหโดนบอกเลยถ้าโดนอย่างนี้นี่เกมเปลี่ยนเลยนะใช่ครับแต่แรกกันครับพี่จูครับตีป๊อปนี้ฟรีครับผมไปครึ่งหลอดครึ่งหลอดนะคือถ้าเบฟมีไอเทมไวเนี่ยผมบอกเลยว่าทดแทนความทดแทนการเล่นยากได้เลยฮะครับผมทดแทนดาเมจที่ขาดหายไปได้ใช่โห
แล้วประเด็นคือคนตายเป็นป่าเลยนะพี่ติใช่ครับมันจะยิ่งทำให้เราแบบเพลย์เมกเกอร์เดินช้าขึ้นครับผมนะเดินช้าลงทีมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็มีโอกาสได้เงินเองแล้วก็ได้เดินได้เก็บด้วยครับและต้องยอมรับครับว่าซีรีส์นี้นี่เบสเก็บเงินไวจริงจริงครับโอ้โหแล้วก็นี่ครับพุ่มเดิมของนอนันครับผมแต่มันเป็นพุ่มคลาสสิกของรัสมากเลยนะเป็นพุ่มที่รัสชอบแคมป์นะครับอย่างไรก็วอลทายฟิสฟรีสักทีหนึ่งแต่ก็ทำแบบนี้หลบๆนะคือผมสังเกตนะว่าเขาพยายามจะฟีดเงินให้กับทางโมนาลิซาแล้วก็โยกไปเดินที่เลนอื่นนะครับโอ้แล้วมีเดวี่โดนจับก็โหนโออีกก็อายมาครับแต่ว่าต้องเฮอริเคนวอออกมาฮะซึ่งนั่นก็เป็นข้อดีของตัวแอนเด็ดนะใช่ครับหลายคนไม่ทราบนะครับว่าไม่ว่าเราจะติดสถานะอะไรอยู่ก็ตามเรายังกดเฮอริเคนวอได้ครับนั่นคือความเก่งอย่างหนึ่งของแอนเด็ดเลยล่ะเพราะฉะนั้นถ้าแบบเฮ้ยทำไมไม่อติเฮ้ยเราโดนกันอยู่ตะแหลฮะเพื่อนตะแหลอยู่ฮะโอ้โหจะตายครับเดวี่เมื่อกี้แต่ว่าเทพชิตวันครับโดนไถเข้ามาครับโอ้ยดาเมจของทางในเป็นชั้นสแลนครับตรงนี้หายไปเลยครับโอ้ยนอนดันไม่ตายครับตรงนี้แล้วแถมเบสตายด้วยครับพี่ตีฮะโอ้โหแล้วดูเขาเลือดกันแบบรอดแบบนั้นนะพี่ตีดูดิปิ่มปิ่มเลยโอ้โหแล้วแต่ละคนเอ้านี่แหละครับที่เราคำนวณกันไว้ครับว่าแดมิชันสแลปมันจะเป็นปัญหาครับเป็นคิวฟรีของ EVOS Debut ครับคุณผู้ชมครับ3คิวเลยนะฮะคือจังหวะการเก็บสแต็กแล้วไปโป๊กด้วยแดมิชันสแลปฟรีเนี่ยง่ายมากครับเกมนี้ในทางกับการถ้าคิวเลนจะล้วงเข้ามาข้างในคุณก็ต้องเจอกับทางด้านอุยอีกนะใช่ใช่ตีเกือบสแต็กแวะมาครับผมสำหรับมูราดครับขอสักทีหนึ่งครับผมฮาละป้า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 โอ้เกือบตายแล้วโอ้ยคอมโบฟินิชตายเลยครับโอ้จังหวะการเดินเกมเริ่มเล่าร้อนขึ้นมาครับพี่ติครับโมนาลิซาฮะโอ้ฟิวเดอร์ซันปิดเกมให้ฮะโอ้โหจังหวะสวยมากครับเมื่อสักครู่นี้ฮะวางกันมาอย่างดีครับผมไม่ใช่คือเหมือนเขามั่นใจแล้วแหละว่าเฮ้ยเข้าไปได้แล้วก็อาจจะมีข้อมูลอย่างอื่นด้วยครับว่าเอ้ยอยู่คนเดียวนะอะไรอย่างนี้ผมชอบพี่ชูนะผมว่าเขายืนแครี่ดีอ่ะแล้วเคมีเข้าทีมด้วยนะจังหวะมันได้อ่ะนะนอนันครับยืนแคมทั้งวันนะลาสของนอนันนะครับผมบอกเลยว่าน่ารำคาญไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรคือใช้คำว่าน่ารังเกียจยังดูไม่แปลกเลยเป็นรัสที่แบบชอบแคมป์นะติดแคมป์มากอ่ะคือไม่ใช่แค่เกมดีด้วยใช่ไหมพี่เป็นเมทที่น่ารำคาญมากคือแบบฮาร์เมทโอ้โหโผล่มาเป็นร้อยฮูดเดียววิพยายามจะช่วยแล้วนะครับแต่ไม่พอครับโดนรับสายเอ็กซ์คาลิเบอร์เข้ามาฮะพยายามจะช่วยเลยครับเดียววิเกือบสวยครับพี่ตีครับสามสี่สตาร์ครบปึ๊บไม่น่าเป็นคนตายมั้ยปึ๊บหูเจ็บสาหัสครับเอาลูกสองมาครับชาร์หาน้องตีบิ๊กเฟกเกอร์แล้วหันก็มาพยายามจะแลกตัวของเทพชิตวันครับท่านเทพเสียสละให้พวกเขาอีกแล้วและตัวนี้ก็บอลเลซ่าครับเข้าไปต่อไม่ได้ครับโอ้และการเสียสละของนายจะไม่สูญเปล่าเทพชิตวันโอ้เท่ากับว่าอีเวนต์เดบิวต์นะครับคือเดมิเนสแลชเนี่ยอาจจะไม่ตายแต่เจ็บหนักยังมีฟิวดอร์ซานกับทางด้านของลิฟออฟของแม็กตามมาเติมคอยปิดคอยเติมโอ้โหฮะขาดนิดขาดหน่อยเติมกันไม่ขาดสายอ่ะนี่ยังไม่นับในเรื่องของการสปิทพุชนะครับเพราะว่าเวเลสเองต้องวิ่งมาด้วยเท้านะครับครับผมส่วนขาแม็กนี่บินมาฮะเขามาทางด่วนเลยพี่โอ้น้องตีกำลังคิดอยู่ครับเกมนี้เดินยังไงดีเออจะทำยังไงดีโอ้ยเหมือนจะสปินเข้าครับไดป้อมครับผมตรงนี้ปีจูครับขาป้อมหรือเปล่าน้องตีเก่งพลิกมาโอ้ยลูกเกลส์พลาดครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเสียดายมากครับพี่โอ้ยด้านหลังมาเต็มเลยครับเมื่อกี้ก็ด้านบนก็ฟิกเกอร์เข้ามาครับผมสำหรับทางตัวของร้านสับนัดน้องตีขึ้นมาจังหวะที่ไถกลับมาต่อน้องตีเกมทันทีครับดาเมจเหลือเฟือฮะผู้พลาดเลยครับพี่ตีจากกลายเป็นผู้จักกระทำเป็นถูกกระทำแทนครับผมโอ้แล้วเบสเองจะเอาแม็กตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับจริงครับยากฮะอินดี้ครับผมพยายามทำสิ่งที่ทำได้นะเอ็กคาลิเบอร์ไปแล้วนะใช่ครับโอ้แล้วตรงกลางครับผมโอ้โหพยายามจะเวฟเคลียร์ครับแต่โมนาไปตีป๊อปแตกแล้วครับแล้วโมนาได้เก็บสแต็กก่อนครับเบสทำไงครับมองครับผมไม่ยุ่งดีกว่าเลยครับเก็บไปเรื่อยครับมูราดเกมนำครับโอ้แต่ว่าเป็นเกมที่มูราดชอบเนาะผมว่าเกมแบบนี้อู้ยเมื่อกี้เทพชิตวันโดนครับเมื่อกี้ในเมนชั่นสแลชไปหนึ่งทีที่นี่คือปัญหาของทีมที่เจอมูราดนะพี่เนาะใช่ครับเลือดไม่เหลือเล่นเต็มที่อ่ะเหมือนเลือดจังหวะแบบจ้องหน้าวัดใจกันเนี่ยคือเลือดคุณลดไปก่อนก็แล้วมันไม่ใช่แค่มูราดคนเดียวด้วยเกมนี้ลิฟออฟมาแล้วครับแต่หมอก็ปัดเข้าให้อะฮะคิดดูสิครับด้านหลังดิวี่กระตามาครับพยายามจะลงสกิลใส่คิดดูสิแล้วตายพร้อมป๊อปเลยครับ
ก่อนป้อมตายแล้วโอ้โหโมเมนตัมการเดินเกมอย่างที่เราวิเคราะห์กันไว้ต้นเกมนะพี่เนาะอีโวสง่ายกว่าอีโวสง่ายกว่าครับแล้วพี่เห็นอย่างที่พี่บ่นนอนนั้นอ่ะเขาก็ยืนแคมป์นั้นอ่ะบุ๊ไม่ออกด้วยไม่ออกด้วยวงเลเวลไม่เอายืนทั้งวันครับแต่ตรงนี้ครับเอ็นทีน้องตีครับได้ป้อมไปเหมือนกันครับผมโดยที่มีตัวเทนและจีซี่เป็นบริการให้ส่วนเบสครับมุดมาครับไม่อยากเข้าเต็มครับผมเวฟเคลียร์ดีกว่าก็ส่วนจีซี่ครับโดนสองตัวนี้รุมทำร้ายครับผมโอถึกเท่าไหร่น้องตีหันมาจีกับเอ็กคาลิเบอร์ลงมาหาโนนันยังไม่ตายครับโมนาบอกไม่รู้ทำไงก็ทอเนี่ยลงสกิลเข้ามาหนึ่งเซตไปสามารถออกได้แล้วโดนด้านหลังแต่ว่าโดนขั้นสอนของทางตัวน้องตีอยู่ดีด้านหลังดิวิตามมาเติมครับตัวนี้แต่โดนบังอัพจากทางตัวเทพชิตวันและโดนเกมคิวไปครับตัวนี้โอ้ทารัมทามพยายามจะหลบมาแต่ว่าน่าเสียดายครับที่หมดกอกแล้วครับเมื่อกี้แล้วตายถึง3ครับพี่ตีครับเป็นจังหวะพลาดของอีเวิร์สเดบิวต์ครับโอ้เมื่อกี้กำลังจะบอกเลยว่าเหมือนที่เราวิเคราะห์กันไว้ว่าเบสนะครับดาเมจไม่พอนะครับขาดไปแต่ถ้าเกิดให้อย่างนี้บ่อยเขามานะมานะเขามานะฮะโอ้และแน่นอนครับจัดการคุมและมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับพี่ติครับครับผม Work Point Benefits 3 Objective ครับพี่ติโอ้โหมาเงียบๆนะมาเงียบแต่ว่าเขาเก็บ Objective เรียบเลยนะครับเงินไม่ห่างนะครับใช่เงินนำด้วยนะครับใช่ไหมพี่คือตอนแรกเราดูสถานการณ์คนดูอาจจะคิดเหมือนกันว่าเฮ้ย Evos ดูแบบนี้เหมือนเกมนำเลยอ่ะใช่ไหมฟีลลิ่งแบบนั้นแต่ช็อตเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้นี้บอกเลยว่าเหมือนถูกหวยอ่ะถูกหนักด้วยนะคุณผู้ชมครับโอ้ให้เขาไปเยอะครับแล้วการที่นอนนันเล่นแคมป์แบบถวายแบบนี้อาจจะเป็นผลเสียในอนาคตก็ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้เรื่องการเงินเขาก็เริ่มโดนดีดฮะเพราะแคมป์ยับจริงเลเวลเองไอเทมเองนะครับไม่ได้นำตามรูปเกมใช่ครับโอ้ดิวี่ครับโดนชุดใหญ่ครับออกไปทันเอ็กคาลิเบอร์แบบคำนวณไปแล้วฮะกับการคิกซี่ตอนนี้เริ่มแรงครับมันพลาดมันสวนกันนะพี่เนาะรัสไม่ได้เร่งเครื่องตามทันคิกซี่เท่าไหร่เลยฮะเกมนี้โอ้บูมสติ๊กแล้วฮะโอ้โหแล้วซิงเงินนำลาสนะครับพี่โอ้แต่ว่าน้อยครับเฟเลตทูนะฮะโอ้โหกับโอเคสเปียครับชัดเลยพี่ภาพชัดเจนแต่ว่าเขาได้ดักเลเยอร์ครับผมตรงนี้ฮะเวิร์กไฟฟิชครับมุดมาแล้วนะครับวิ่งหาคนนะว่ามีใครอยู่หรือเปล่าครับมีนอนนั้นกับวาน้อยฮะคู่หูดูโอเจอคิริสิตการทางกันแต่เขามาเยอะมากครับเปิดอติไปก่อนแล้วเจอวาน้อยครับผมลิฟต์ออฟหนีหรือเปล่าหรือยังไงไม่มีที่หนีเพราะเขาอยู่ตีนี่กันหมดเลยครับผมโอ้โหทุกคนเขาตอนนั้นยังแคมป์อยู่เลยฮะดูฮะตอนนั้นบอกไม่รู้ทำยังไงเพื่อรักอยู่เงียบๆก่อนอย่าเพิ่งลากมาทางนี้ฮะโอ้แล้วต้องกลับบ้านไปแบบเปล่าเปลี่ยวฮะแหมกะว่าถ้าน้องตีผ่านก็จะโฉบซะหน่อยละไม่มีใครให้โฉบเลยเนาะโอ้โหฮะไม่ได้แบบไปกินเหยื่อทางนอนนันเลยแม้แต่นิดเดียวฮะตรงนี้ครับแล้วก็อ้อมมาฮะด้านขวาครับสลับป้อมครับเวฟเข้าครับพี่ติโอ้แล้วหน้าดิวี่โดนจับเข้ามาครับผมโฮริเกนวอลออกไปครับเกือบตายก็ยอมเสียตีไปเสียป้อมอีกครับผมอ้าวละครับไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะเฮ้ยคดีพลิกหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้เรียกเร็กแบบเผาขนแล้วจับเอ็กคาลิเบอร์ปาดหน้าจอดเต็มๆพิจูตายขาป้อมเลยครับแล้วโมนาลิซาเข้ามาแต่ไม่มีสแต็กแล้วครับได้แต่เข้ามาใช้ตัวออฟถามเข้ามาจังหวะนี้ป้อมแตกไปเรียบร้อยกับคริสยื้อกลางโอ้โหมาดิคิสเต้นขึ้นมาเลือดแบบทุบจับช่วงฉาบมากและชาร์จก็ไปไม่หยุดครับสำหรับตัวคริสยื้อไว้จนหยดสุดท้ายและเหลือด้านหลังครับผมจีซี่โดนทิ้งไว้รั้งไว้บอกว่าเพื่อนหนีไปเลยอะเอาแล้วพี่ช็อตใหญ่ช็อตเดียวครับฟื้นขึ้นมานะครับเวิร์กพอยต์ไฟติ้งฟีนะนี่หนักเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าราคาจ่ายถือว่าเมื่อกี้ก็เยอะเหมือนกันฮะเวิร์กพอยต์แต่ได้ป้อมเนาะได้ป้อมในฮะแล้วก็ออบเจคทีฟก็ยังไม่มีผลมากครับเพราะว่าเหลือเป็นทางด้านของแอปเปิลแล้วก็เชดาที่เป็นได้แค่ตัวตามนะบัฟเขาไม่ไม่ใช่บัฟใหญ่แต่ฝั่งนี้ก็ได้ตัวของอเมซ่ากับเกรัสแต่เมื่อกี้นะพี่คนทั่วไปจะคิดว่าที่ยอนอยู่ในป้อมนะเราคิดว่ามันปลอดภัยใช่ไหมด้วยความที่เป็นคิกซี่มีไอเทมครับบวกกับรูดหายเลยรูดใส่ครบสกิลปุ๊บเอ็กคาลิเบอร์ปุ๊บน็อกครับนะฮะแต่วาน้อยไอเทมเยอะมากนะแล้วเมื่อกี้นี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆครับเทลอนาร์ตของน้องตีโดนวาน้อยมงก็หายครับนั่นคือประเด็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าน้องตีหายไวก็งานเข้าเวิร์กพอยต์เหมือนกันนะคือผัดกันลุกผัดกันรับอีกแล้วครับใช่ครับอาจจะมีลุกรับพลิกผัดได้ฮะตรงนี้นี่ก็อยากได้ป้อมนะเวิร์กพอยต์ฮะเวิร์กพอยต์เฟรนดี้ฟิชอยากได้ป้อมนี้มานานมากนอนหลับไปแคมป์ได้ตรงนั้นรอยืนรอเพื่อมีใครมาเคลียร์ใช่แล้วก็ฟาร์มอยู่กันแหละครับเขายังไม่ได้เข้าทีมไฟต์เต็มตัวฮะเหมือนแยกไปดันอ่ะเหมือนเพื่อนให้ไปซ่อมอ่ะให้ไปซ่อมเงินตัวเองครับโอ้โหคิดดิสครับ
1เซตเจ็บอยู่ครับโอ้ยและหมุดฟอร์มริวี่โดนน็อกอัพสวยมากครับเจ็บจริงครับหายสเกลมาแล้วใช่มั้ยพี่ภาพเนี้ยโอ้โหคิกซี่ฮะสเกลเขามาแล้วครับเทพชิตวรรณฮะลูดทีนะคือผีเสื้อนะเหมือนจะหลบง่ายนะโอ้แต่ว่ามันโดนที่นั่นไงครับตบ2ครับวาน้อยตายทันทีเลยครับพี่ติฮะไม่มีเสียงเลยฮะความตายไร้เสียงครับตอนนี้แค่ชิตวันครับคุมดาเมจแบบหนักดวงใส่ทางตัวอีวอลซิมิลแล้วโมนาครับอ้อมมากะมาแตะตุ้นแตะตุ้นโอ้โหเจอเขาเรียกว่าฮาคิเทพครับผมฮาคิราชันเห็นไว้ก่อนแล้วครับตรงนี้และจะเตรียมปิดเกมทันทีแต่ว่าจะไม่ง่ายขนาดนั้นหรือเปล่าโดนดันไม่สามารถทนได้ในจังหวะนี้ฮะโอ้โหในตาแห่งเทพครับเมื่อกี้วิ่งมาเลยครับเคนเนซิตะใช่ครับโอ้ยแล้วชาร์จเข้ามาดิวี่พยายามจะยื้อเวลาตรงนี้ครับโอ้โหแต่นั้นเป้าหมายเกินไปหน่อยครับเมื่อกี้ไปถึงหน้าบอแต่เรียบร้อยกับเวิร์คไฟฟินิชครับได้แต้มนี้ไปแล้วครับโอ้โหฮะพิกซี่ก็ท็อปฟอร์มจริงๆตอนแรกเนี่ยอย่างที่เราบอกไว้ว่าคือเล่นจะเล่นยากมากว่าดาเมจขาดแต่มันลากยาวไปจนพิกซี่เนี่ยเข้มทุกอย่างเปลี่ยนเพราะพิกซี่เป็นตัวที่ดาเมจก็ไม่เข้าผมชอบความถ่อมตัวตรงนี้ใช่ไหมพี่ตอนแรกพี่ก็กังวลใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเล่นไม่ได้นั้นเบสบอกไม่เล่นแล้วกันซื้อไปรู้ว่าตอนไหนเราเข้าได้นะฮะ work point fighting fit ครับครับอะไรเกมนี้แกร์การเดินเกมไม่พึงประสงค์แน่ๆครับเพราะว่าเจอทั้งดาร์ซี่เจอเรียวมะเล่นยากมากนะครับผมแต่ว่าถ้าจะเล่นกับนาตาเลียให้มันคุ้มก็ต้องอีกแล้วในทางกับการชิตวันเองก็ระยะสั้นครับโอกาสที่จะโดนเฉี่ยวหน้าขอนแก๊กเขาเรื่องนะครับขอนแก๊กนั่นเป็นยังก็จับตายชิตวันเนี่ยน่าเป็นห่วงใช่ครับหมัดเดียวเลยนะโอ้แล้วเมื่อกี้ผมเห็นอีซี่พกบริฟายเนี่ยนะเป็นซีเรียลโรมใช้บริฟายครับนะซอฟต์ว่าใช่ยังไม่เห็นปกติก็ยิวยิวฟิกเออยิวฟิกเกอร์ใช่นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเกมที่6นะฮะรอบแกรนด์ไฟนอลครับระหว่างทีมอีวอสเดบิวต์ครับกับเวิร์คพอยต์ฟินิชฟิชมาดูกันครับว่าจะมีเกมต่อไปหรือไม่ไปรับชมกันตอนนี้เลยครับคนไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ตีครับครับเอาแต่ก็ไม่แปลกหรอกไม่ต้องเฮ้ยหรอกเป็นเรียวมะเทพชิตวันนะอ้าวบอกไปแล้วไงพี่ตีใช่ใช่ใช่ขัดกระเตือนนะตรงนี้ฮะน้องอย่าตกใจครับสตงสติฮะตรงนี้ตบหน้าหนึ่งทีเปี้ยโอ้โหพับมาแล้วผมว่ามาแล้วเฮ้ยโดนนะมาแล้วแหมไม่มีไม่มีก็เข้าครับอุ้ยอุ้ยไม่ไหวแล้วโอ้โหด้านหลังต้องตามมาช่วยครับเข้าต่อด้วยเกือบตายครับต่อด้วยพาโมนาไปเออพี่ภาพมันย้อนให้ผมจำได้ดิวมี่แกร็กเนี่ยจำได้ว่าแม่นมากใช่ครับใช่ไหมเป็นตัวเมนเขาตอนนู้นเลยอ่ะเก่าอ่ะแล้วผมบอกเลยว่าโอเคนาตาย่าจะเมดเขาเรียกว่าเทียรองแต่คู่คอมโบนี้หวังเชื่อถือได้ครับใช่ครับก็จะปั่นอย่างเงี้ยฮะเอ๊ะดักทันก็ผมรู้ทางครับแต่เป็นชานอลวอล์กมาตรงนี้ครับอุ้ยนอนนั้นโดนนะเมดไปดักแล้วโดนจับเข้าไปครับเฟิร์สบัตโดยตัว NT น้องตีที่เล่นสกัดฮะเอาละครับไปเอาบูบับเขาครับเอาคืนเอาคืนเขาไปเอาบูบับเราจะหน้าติดแต่ไม่ให้ครับโมนาไม่ให้ฮะใช่ครับผมก็ว่ากันไปฮะตรงนี้คือกลายเป็นฝ่ายที่เสียเองด้วยฮะแล้วเป็นตัวเมจด้วยนะที่เสียไปครับก็จะเดินโดนลงโทษเรื่องเลเวลไปใช่ครับหวานน้อยครับออกของเท้าวิ่งไวมาแล้วครับอยากจะวิ่งครับแต่ชิกซี่ไม่ให้ไปฮะดีซี่พิวริฟายครับผมว่ามันก็น่าสนใจนะพี่เกมนี้ก็ซีซีหนักอยู่เจอวาวฮายนี่แหละผมว่าเขาต้องการที่จะกดเคลียร์เพื่อแคนเซิลตัวดูดของดิวี่หรือเปล่าเดี๋ยวเวอร์ดิวเวอร์เลอร์มั้ยชาเวอร์ดิวเวอร์เลอร์ฮะจริงๆก็สตันเยอะนะพี่เนอะผมว่าพิวริฟายมันก็อาจจะพอจะเมคเซนส์พอจะเข้าใจได้นะครับเพราะไม่งั้นก็ตายอ่ะพี่ไม่เพราะว่าตัวสตันของซีซี่ครับตัวเดนเนียลล้มเบรกง่ายมากครับจริงคือเรียกว่าเครื่องไม่ลงนะฮะโดนกลางทางครับผมและมาเปิดตัวของมิสเตอร์ดักกันเฟรดัสครับตรงนี้ใช่ครับรอหาจังหวะดึงอยู่นะครับโซนมาครับโอ้แล้วจีซี่โดนดึงครับแล้วอัดตัวของสกิลนาตาเลียเข้าไปครับผมหายเลยครับแต่เป็นชนะวอลเทอร์เข้ามาครับหมับเข้าให้ครับหายไปเลยเหมือนกันครับทีนี้บีจูก็เจ็บครับแต่ว่าน้องตีก็ไม่มีเลือดเล่นครับตรงนี้แล้วฟลิกเกอร์ออกไปครับเทพชิโนแต่ว่าโดนตัววาวไฮเกียร์ไว้ครับโอ้ดันเลยครับดิวี่
เต็มหน้าด้วยการดึงมาฮุกเต็มๆปิดคิวไปส่วนวาน้อยครับเข้ามาตีรอเวฟเคลียร์คริสครับผมโอ้บอกเลยว่าหนาแค่ไหนก็ตามช่วงต้นเกมครับนาตาลีนาตาลีนั่นแหละเอาลงใช่ครับพยายามจะดึงครับเบสตามมาแล้วครับผมมารับเวฟครีปครับโอ้ยชักเจอแล้วชักเจอแล้วครับหลบมาครับน้องตีตามมาสกัดหมัดตรงครับผมโอ้หายไปเลยคู่เลยไปนั่นน่ะโอ้พอหนุ่มแต่คิวไปตกอยู่กับจีซี่ฮะแต่นี่ครับโมนาครับมาตัดบัฟดุไปไหนเราอ่ะดุไปไหนครับโอ้แล้วดูเป็นคนที่เล่นแบบตำแหน่งเล่นได้เยอะมากเลยอ่ะชิตวันเนี่ยนะครับชั้นเทพเนี่ยนะฮะนี่แซวเราทั้งวันเลยเนี่ยน้องตีสกัดเองก็ไม่ค่อยได้เห็นนะฮะใช่ใช่ใช่เป็นแบบเป็นเกมเฉพาะนะฮะแต่ว่าผมว่าเกมนี้ผมว่าสกัดเอาเรื่องอยู่นะพี่เพราะว่าดูแต่ละตัวที่โดนสกัดทุบนี่โยกหมดเลยนะมีแต่ตัวที่สกัดไม่ถูกฝั่งหนึ่งพึ่งเมดฝั่งหนึ่งนะเฮ้ยโอ้จังหวะ2ครับจังหวะ2ครับอ้าวเกี่ยวเลยครับผมพวงมาแฮนติงสเปนเดอร์ลงมาเอ้ากลายเป็น 2-1 ครับผมโมนาช็อกเลยครับไม่เหมือนที่เราคุยกันไว้โอ้โหแย่เลยครับทีนี้วาตายคู่เลยครับโอ้โหกำไรพี่แล้วคิวไปตกอยู่กับจีซี่พี่คือต่อให้เป็นโรมเนี่ยนะครับก็ยังเป็นสีเดียวนะครับโอ้โหสตาร์ท2ตัวครับเอาไปเลยอะเวิร์ลดีวอลเลอร์เข้ามาดาเมจลงมาจังหวะนี้แต่ว่าเวิร์กพอยต์เบนฟิตไม่สนใจครับหันจะมาเอาดิวี่แทนแต่ดิวี่วิ่งเข้ามาหาในทาวเวอร์ครับผมและจับดึงเข้ามาเฮ้ยอันนี้ไม่ถูกต้องกลับอันนี้กลับเลยครับผมเฮ้ยอย่าลองดีโมนาตามาล้างแค้นหมับ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 เข้าให้ครับท่านเทพโดนลูกอมไปฮะจังหวะนี้เลยครับผมโอ้นะฮะเวิร์กพอยต์เบนฟิตตังนำอีกแล้วครับครับผมดังเพลงที่ว่าฮะเด็กมันยั่วเลยหลวมตัวไปหน่อยโอ้เขาล้ออยากกินเหลือเกินนะอ่าหิวเลยครับผมเรียบร้อยสถานการณ์ไม่ดีครับบีวอสเดบิวแม้ด้วยความที่โรมมิ่งเป็นเซเนียลด้วยครับคือถ้ามีไอเทมเนี่ยบอกเลยเหมือนมีเลนข้าง3ตัวครับแล้วเอาจริงอย่างที่คุยกันเมื่อกี้นะพี่เนาะคือต่อให้เป็นซีเนียลโรมแต่ซีเนียลก็คือซีเนียลซีเนียลคือซีเนียลคือถ้าไปแบบไปป้อนเขาเยอะได้เขาได้คิวเยอะนี่อันตรายมากเนาะโอ้ละพลาดไปครับโอ้แต่ว่ายังมีดูดครับผมสกิลลงไปในที่ทึกครับคือไม่ตายง่ายๆครับแล้วคนเปิดตายเองหรือเปล่าครับดิวี่ครับเพื่อนยืนมองเลยครับทีนี้ปล่อยดิวี่ตายครับถึกมากอ่ะโอ้แล้วด้านล่างครับเอาไงอ่ะโอ้ยลุกดีดิเพิ่งบวกเมื่อกี้ฮะจีซี่ลงมาช่วยเคเนซิสครับลงมาโมนามาแก๊งไม่ตายฮะตรงนี้โอ้แล้วเคเนซิสนี่จะเอาไม่ลงเหรอครับโอ้โหโอ้มาร์คไว้ด้วยกลับมาหรือเปล่าไม่กลับนะแต่ได้ cover ฟรีไปครับใช่ครับผมว่าควายเดินเกมดีมากครับพี่ติ๋นเนาะโอ้โหอาจจะไปไม่ถึงเกม7หรือเปล่านั่นสิฮะผมส่งมาดูเกินโอ้โนพี่ภาพไม่ดีเลยเหมือนรู้โอ้ต้นเกมไม่สวยมากครับแล้วยิ่งเป็นคอมดีด้วยนะต้นเกมนี่เล่นยากแบบนี้อ่ะแล้วดึงน้องตีได้ครับเอาเวิลด์เดลเลอร์เข้ามาแต่ไหนเลยครับจังหวะนี้พยายามจะช่วยออกมาครับผมโอ้โหแต่ดาเมจลิเทลเรมาแลกกันไปคนละตัวครับเป็นตัวของเทพชิตวันครับแลกกันไปกับดิวี่ครับตรงนี้แล้วน้องตีเอาเอาเอาหัวโดนป้อมยิงฟรีฮะโดนดึงไปครับผมไม่ใช่โดนดึงหรอกไปโดนตีป้อมตรงนั้นแหละนะครับผมเนี่ยแต่ปัญหาใหญ่เนี่ยครับเคเนซิตเนี่ยครับบอกเลยครับแข็งขึ้นเรื่อยๆอ่ะมานิ่งๆนะครบกระบวนท่าแล้วครับวาน้อยครับยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยครับใช่ครับเนี่ยเนี่ยโรมไม่ยังไม่รู้สึกเท่าไหร่ฮะไปเวฟเคลียร์ได้มั้ยฮะได้มั้ยได้ไหมอ่ะจะไม่ตายไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายปล่อยแล้วสัญญาณปล่อยครับผมแล้วไปนี่ไปเอามังกรด้วยครับไม่ได้ไปฟรีครับอันนี้มาแล้วเพื่อนเอามังกรเลยยังไงอ่ะดิวี่เห็นแล้วนะยังไงต่อโอ้โหแล้วไปดึงซีซี่มาครับผมเวิลด์เดลเลอร์มาครับด้านหลังนอนนั้นกับทางวาน้อยกำลังตามมาแต่มิชชั่นออฟพอร์ทัลลงมากับคิวครับผมทำอะไรไม่ได้ครับตรงนี้โอ้วาน้อยครับได้นะครับจังก็สไตล์แบบสตันโอ้หนักใกล้ครับเดี๋ยวนี้แต่พี่รู้สึกทัวร์นาเมนต์ช่วงนี้เทพสายล่างเยอะจังเลยเนาะคือแบบพวกมาสายล่างนี่ดูฟอร์มดีเนาะดูแบบเครื่องฟอร์มฟิตๆอ่ะคือผมมองว่าเมตาตอนนี้เน้นในเรื่องของทามมิ่งกับทีมเวิร์คเพราะงั้นสกิลเพลย์ที่โดดแบบเป็นคนๆจะไม่ค่อยได้โชว์เท่าไหร่ครับผมโอ้แต่ตอนนี้คืออย่างที่บอกไปฮะการเงินอาจจะดูแบบไม่น่ากลัวขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องคอมนะพี่เนาะเป็นเรื่องคอมครับเพราะว่าโรมมิ่งอย่างเทเนียลมันไม่นับเป็นโรมมิ่งในตอนหลังครับผม
มันนับเป็นอีกหนึ่งตัวหลักเลยของทีมนะฮะตัวมีดาเมจครับหัวแล้วยิ่งแบบเกมนี้แบบได้ป้อนคิวนะแบบ3คิวอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะถึงขั้นยืนค้ำดักสลีเยอร์กันได้นะใช่ครับและเรียบร้อยครับนาทีที่7นะเอาดิวี่ครับจะกลับได้กลับไหมฮะนั่นน่ะโอ้โหต้องเวอร์เดลเลอร์ไว้ก่อนครับฟริกกลับมาไปดูใส่จีซี่ครับแต่ว่าเซตไม่ได้ครับผมจังหวะเซตพังแบบนี้ครับโอ้โหโบนาพยายามจะไปแยกดันครับผมส่วนเดวี่ยังถึงอยู่นะรอดไปได้ครับและเข้ามาจังหวะ2ก็วาน้อยครับแต่ต้องถอยกลับไปครับเข้าไปต่อไม่ได้ฮะแล้วเสือมาร์คออฟเดอะฮันเตอร์เหรอครับใช่ฮะฟอร์มด้านบนครับคีปไหลเข้าไปนะครับเนทาวเวอร์ครับผมเนี่ยแล้วดิวี่ลำบากครับติดจีซี่ตลอดโอ้โหฮะออกไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมครับแล้วดาเมจจากน้องตีนี่เกินพอเลยจะไปจับเคเนสิตก็ใช่เรื่องครับใช่ฮะหัวขอป้อมนะครับเป้งคือตามสไตล์สกัดเลยครับผมแล้วก็ยิ่งเป็นทางตัวเดียซี่ด้วยนะฮะเดียซี่ก็นั่นแหละครับชี้ปากเข้าไปครับไหนโดนนันก็หายเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วด้านหลังก็ไปโจโดนจับโดยตัวสกัดของทางเอ็นทีน้องตีแล้วไอ้จูสเปนเดอร์ก็มาครับจบเลยหรือเปล่าใช่ครับมีโอกาสจบเลยครับตรงนี้ครับสายล่างครับลงมาสู่ตรงนี้แต่ว่ายังไม่จบนะอย่าเพิ่งรีบเกิดมากันใหม่ครับในเรื่องพอเท่ากับในเป็นชั้นคิวโอ้โหเกิดมาขึ้นมาคิดสิทธิ์เข้ามาจังหวะนี้วาน้อยตายทันทีเวิร์ดดิวเบอร์เข้ามาครับปีจูพยายามจะยืนแต่ว่าโดนทีซี่หน่วงจังหวะไว้แล้วด้านหลังโมนาเข้ามาต่อจังหวะนี้พยายามไล่จับเบสเข้ามาพันดิ้งขึ้นไปทันทีเก็บเบสได้จริงโมนาเหมือนว่ายังจะพอจะออกได้อยู่เดียวิ่งพยายามจะยืนปีจูยังไม่ตายพยายามจะไล่ออกไปแต่ว่ามีเกรกบอนเดเซอร์อยู่ด้านหน้าพวกเขาปีจูตามไม่ได้ครับถ้าตามนี่บอกเลยครับแม่เดินก้าวแรกไม่เป็นอะไรเดินก้าวสองชักลังเลละสบายสบงไฟไหม้เดินก้าวสามไฟคอกฮะโอ้โหเอาละครับยังไม่ตกง่ายๆครับแต่หวาดเสียวทีเดียวนะฮะเมื่อกี้เกือบนะยังดีที่พิจูไม่ตายด้วยครับเมื่อสักครู่นี้ฮะปัญหาตอนนี้คือดิวี่กับโนนั่นเล่นยากมากครับใช่ดึงไปก็ติดจีซี่แล้วจีซี่ทรงพลังเหลือเกินจริงแล้วดึงมาได้คริสติสก็โอ้ยอันนี้เยอะหลาก็ไปเอาลงมาอีกหนึ่งตัวพยายามจะช่วยครับแต่ไม่มีจังหวะต่อฮะช็อตตายฟรีมาฮะจังหวะดีจะทำให้เราผิดหวังครับไป7เลยครับนะฮะใช่ฮะไปอยากดูเลยฮะเอาหน่อยมาถึงขนาดนี้แล้วครับไปให้สุดโอ้แต่ว่าครับคุณผู้ชมครับยังไม่สามารถตัดสินได้เต็มที่นะยังมีโอกาสพลิกอยู่ฮะแต่ว่าแค่ตอนนี้อีโวสต้องเล่นใจเย็นมากๆเลยฮะเงินไม่ได้ห่างนะครับแต่ว่าแมปคอนโทรลเนี่ยต้องยอมรับครับว่าเวิร์กพอยต์เฟดิงฟิตทำได้ดีกว่าจริงครับผมเอาละครับค่อยๆขยับครับอีโวสครับแต่ GC ก็เดินเช็คอยู่ฮะแถวๆหญ้าตรงแยกนั่นนะนี่ก็แคมป์กันไปแคมป์กันหมดอ่ะคุณดูดินักฆ่าเพียบเลยเออแบบโอ้นี่ก็แคมป์แคมป์กันหมดอุ้ยโอ้นี่พวกในหญ้าเพียบนะเดินมาเคนิสิตรู้ตัวครับเยอะมากแล้วสไลด์แล้วครับไปแล้วจ้าชาร์จมาเพียงถอยแล้วครับหมดสปินด้วยนะฮะพยายามจะไล่เพราะอีโวสกำลังต้องบอกว่าไฟกำลังดันขึ้นมาจากด้านล่างครับเอาละครับวิ่งไล่ขึ้นมาจังหวะดีครับจะไล่ทางดิวี่ไปก่อนหรือเปล่าทีซี่ยืนหน้าไถ่เข้ามาครับน้องตีเข้าไปชาร์จใส่ก่อนแล้วโดนหายไปเลยแล้ววานน้อยอยู่ด้านหลังฟิกเกอร์หนีไปด้านหน้าก็แย่พอกันครับตอนนี้เวิร์ลดิวเลอร์พยายามจะยื้อไว้แต่เอ็นจิสเปนเดอร์ลงมาอีกหนึ่งทีแล้วไฟตรงนี้สู้ไม่ได้เลยครับวานน้อยบอกเลยว่าวิ่งไม่ต้องการหลังกลับมาครับตรงนี้ถอยกลับบ้านจะได้กลับไปนั่นน่ะถอยไปแล้วครับตรงนี้แต่ไม่มีคลิปนะครับใช่ครับคลิปไว้นะครับน่ะทำดีก็ทำดียังพอจะถ่วงเวลาได้บ้างแต่คลิปมาแล้วนะครับตอนนี้ตัวหนึ่งเอ้าตัวหนึ่งยังไงฮะเชียงไงหนึ่งตัวเท่านั้นหนึ่งตัวหนึ่งตัวขันเข้าไปลงไปแล้วเวฟไปมาครับโอ้น่าจะแย่เลยคุณผู้ชมครับตอนนี้แล้ววานน้อยตายไปครับเรียบร้อยครับเกมที่6กับผู้ชนะในเกมนี้ซีรีส์นี้นั่นก็คือเวิร์กพอยต์ไฟติ้งเฟสโอ้โหสมศักดิ์ศรีแล้วคุณผู้ชมครับหลังจากที่ลงมาเล่นสายล่างครับเครื่องที่ร้อนแรงนะทำให้เขาได้รับชัยชนะไปด้วยเพราะกับทีมเวิร์คอันทรงพลังอ่ะโอ้พิสูจน์ตัวเองในไลน์อัพใหม่ครับเวิร์คพอยต์ไฟติ้งฟิตนะทำเต็มที่แล้วคุณผู้ชมครับสำหรับ EVOX Debut ฮะ MVP ตัวใหม่นี้คุณให้ใครพี่ผมให้เบสตอบยากเลยผมให้เบสไม่เบสครับเพราะว่าหลายครั้งเลยที่เบสถูกดับมาแล้วต้นเกมเล่นแทบ